หาว่าทำให้วงการลูกทุ่งเสียเสื่อมลูกทุ่งเนี่ยมันเสื่อมมาตั้งนานแล้วไม่รู้อะไรพวกเองอ่ะลงไปอ่ะอุจจาระทั้งนั้นเลยมันใส่จู่เข้าไปใส่หายเข้าไปแล้วคนที่ล้วงมันก็ไม่กล้าไปบอกคนอื่นเนี่ยมาเองมันอายเขาใช่ไหมแล้วมึงเวลามึงจะเดินไปเรื่อยยังไงโอ้ล้วงไปหยิบเต็มกำเลยงานไหว้ครูยาค่ะท่านผู้ชมก็คือวันเสาร์ที่16นะคะกับวันอาทิตย์ที่17เดือนธันวาคมนี้นะคะเรื่องนี้สำคัญนะคะคำว่าพุทธคุณยาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณยาเราเนี่ยเป็นยาพุทธคุณสูงเป็นยาที่มีครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์จึงช่วยชีวิตให้คนรอดตายมามากต่อมากทุกงานไหว้ครูยาเนี่ยเราจะนำยาของเราเนี่ยมาปลุกเสกพุทธคุณเพิ่มเติมพอปลุกเสกเสร็จแล้วทำไงคะอาจารย์แจกสิเป็นยาเป็นยาพุทธคุณน่ะแม่บุญเลี้ยงแม่หมอยาตาทิพย์เนี่ยมันมีตำนานครับผมนะคุณแม่เนี่ยทำสมุนไพรล้างตาเนี่ยไล่ต่อตาทิพย์ไล่ต่อตาทิพย์เนี่ยมานานมากเราก็มองน้ำนี่มันจะใช่เหรออะไรเงี้ยปรากฏว่าญาติยาเรานี่แหละค่ะท่านผู้ชมก็ไปใช้นะก็ไปใช้ก็บอกตาก็ดีขึ้นก็เจ็บขึ้นเป็นสมุนไพรล้างตาก็เลยเป็นตำนานของคุณแม่แม่หมอเลี้ยงแม่หมอยาตาทิพย์งานไหว้ครูยาเนี่ยท่านผู้ชมใครที่มานะจะเอามาแจกมองใจให้โชคดีมีชัยให้โชคดีมีชัยวันนี้มีโชคครับ FC ที่เคารพรักและแฟนเพลงญาติยามหาบุญวันนี้ก็มีการไลฟ์สดกันอาจจะมาช้าหรือว่าล่าช้าเกินไปเพราะว่าจัดไฟใหม่จัดแต่งไฟจัดมุมกล้องใหม่โดยดร.จอยจีรภานารายทองคุณจอยเจรีเศรษฐีเจบุญเขาบอกว่าให้เปลี่ยนสถานที่หน่อยให้เปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยนะครับก็คืองานที่จะจัดเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนเมื่อตะกี้เนี่ยลุงพงซอยบุปผาสวรรค์ลุงพงคนซอยบุปผาสวรรค์เข้ามากับน้าแมนเราเรียกกันแทนลูกเรียกน้าแมนเขาก็มาเยี่ยมอาจารย์สอนเทพสุนทองที่บ้านนรายทองตอง8ขึ้นไปกราบขอพรองค์บารมีบรมครูบูรพาจารย์องค์พระปู่ยานรายทองข้างบนขึ้นไปกราบขอพรกันผมก็ได้เตรียมเสื้อนอกเตรียมสูตรไว้ให้เขา2ชุดนะเตรียมเสื้อนอกสุดอย่างดีก็ไปต้องชุดเสื้ออีก3ตัวเสื้อแขนยาวยังใหม่ๆอยู่เลยเสื้อดีมียี่ห้อซื้อมาจากห้างเซ็นทรัลแล้วก็ให้ยากระใสเส้นสอนเทพพนิชเม็ดราคากล่องละ500บาทให้ไปกินเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงจะได้ไม่เสื่อมโทรมอายุมากกันแล้วพวกเราลืมฝากไปให้พี่เปี๊ยกบ้านโป่งเจ้าพ่อซอยบุปผาสวรรค์ลืมฝากไปให้เปี๊ยกบ้านโป่งเจ้าพ่อซอยบุปผาสวรรค์ก็เลยให้ไปคนละกล่องแล้วก็ให้ค่าน้ำมันรถกับค่าอาหารไปอีก 2,000 นี่คือน้ำใจจากคนไทยลูกทุ่งมุ่งทำดีคืออาจารย์สอนเทพสอนทองกองธมโรจน์และราชานักดนตรีแห่งประเทศไทยคืออาจารย์หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์แล้วก็ราชายาสมุนไพรแผนโบราณของอาจารย์สอนเทพสอนทอง12ราศีครับคือเป็นราชาสมุนไพรไทยราชายาสมุนไพรแห่งชาติโดยอาจารย์สอนเทพสอนทองกองทองมโรดโชติช่วงชัชวาลและดร.จอยจีรภาในทองจอยจรีเศรษฐีใจบุญคุณหมอมุ้ยศิริรพรกองทรดมหาบริษปริญญาโทจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเวชเภสัชเป็นคุณหมอตัวจริงผู้เชี่ยวชาญและก็ยังมีหมอปางเวชเภสัชแพทย์แผนไทยลูกชายในไรทองนี่เขาก็เปิดศูนย์จำหน่ายยาสาขาพระแท่นนงรังตรงสี่แยกพระแท่นนงรังธรรมกากาญจนบุรีติดกับร้านโปรเจกต์ซาวน์นะ
ร้านติดฟิล์มรถยนต์โดยหมอปาเวชเภสัชและก็หมอติวเกตวัชริมนก็เปิดศูนย์จำหน่ายยาสาขาอุดรธานีตลาดรังสินาใกล้บขส.เมืองอุดรธานีติดกับศูนย์มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าของเสียเจียงในจังหวัดอุดรธานีถ้าสุรินทร์ก็โนนินเภสัชแพทย์แผนไทยใส่ใจในญาติยาโดยอาจารย์ผลแสงประเสริฐอยู่ข้างโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเปิดทำการทุกวันเจ็บป่วยช่วยได้ยาทุกรายตราสนเทพสูตร12ราศียาดีที่มีพุทธคุณสูงเป็นยาที่มีครูบาและอาจารย์ราชายาสมุนไพรแห่งชาติขอประกาศว่าคือยาสมุนไพรตราสอนเทพสูตร12ราศีเป็นยาดีที่มีครูบาและอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับช่วยชีวิตให้กว่ารอดปลอดภัยรอดตายมามากต่อมากบอกว่าทำเพลงช่วยวัดตโนดให้กับหลวงพ่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์บอยแต่งมาให้เล่าเรื่องประวัติและเล่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสำเร็จหลวงพ่อสำเร็จใครไปขอแล้วสำเร็จทุกเรื่องแต่ต้องเป็นเรื่องดีนะอย่าไปขอว่าวันนี้จะไปปล้นเขานะวันนี้จะขายยาบ้านะให้หลวงพ่อช่วยให้สำเร็จนะสำเร็จเหมือนกันแต่ว่าเข้าคุกเข้าตารางอย่าไปขอแบบนั้นต้องไปขอในสิ่งที่ดีที่วัดตโนดวัดตโนดนะครับถามว่าทำไมจึงชื่อวัดตโนดเมื่อก่อนมันมีตาลเยอะมากที่ไปดงตาลเขาเรียกว่าตาลตโนดฮะมันดงตาลตโนดเขาก็เลยสร้างวัดชื่อวัดตโนดเป็นวัดโบราณกาลมาไม่รู้กี่ร้อยวันพันปีก็ไม่ทราบอาจารย์บอยเขาแต่งเพลงมาช่วยกันโปรโมทให้กับทางวัดหลวงพ่อสำเร็จวัดตโนดนะครับวัดตโนดอยู่ที่ไหนก็อยู่นี่เนี่ยใกล้ๆบ้านเรานี่แหละอยู่ที่บางบัวทองน่าจะบางบัวทองมั้งแถวๆนี่แหละผมไปมาแล้วไปกราบขอพรมาแล้วอาจารย์หมูราชานักดนตรีแห่งชาติช่วยประกาศว่าขณะนี้ทำเพลงมะเมียวสวดมนต์หรือว่าหมักเสี่ยวสวดมนต์ของครูสุรพลร้องและหัวเราะร่าเริงแจ่มใสเสียงหัวเราะลูกคอคล้ายกับครูสุรพลสวัสดิ์เจริญซิด้วยก็คือเพลงมะเมียวสวดมนต์ซื้อลิขสิทธิ์มาจากสุรชาติสมบัติเจริญเรียบร้อยแล้วคือเพลงอมะเมียวสวดมนต์เพลงนี้เขาขอ10,000ให้เขาไปค่าสมองของพ่อเขายิ่งหน้านี้ช่วงนี้นักร้องดังเก่าดังใหม่ไม่ค่อยมีรายได้กันนานนึกจะส้มหล่นสักครั้งนะพอเรามีสตังค์เราจะทำเพลงเราก็เอาแบ่งๆกันไปเราไม่ได้มาทำธุรกิจการค้าการขายเนี่ยเราทำเพื่อเผยแพร่อะไรก็ปิดกั้นดวงคนมันจะดังมันจะดังมันจะเด่นมันจะเป็นนักร้องเป็นราชาลูกทุ่งมันปิดกั้นบีบยังไงก็ไม่ได้นักร้องดังเก่าดังแก่เนี่ยนักร้องเก่าๆแก่ๆที่ยังไม่ดังเข็นเท่าไหร่ก็ไม่ดังเพราะว่ามันหมดสภาพความแก่มันหมดแล้วต้องยอมรับแม้แต่ผมก็ยอมรับสภาพเสียงก็สายไปสายมาแล้วก็ลีลาก็ไม่ได้เอาเหนียงเอาไหนจะไปดังได้ยังไงล่ะมะเมียวเปิดตัวงานสังสรรค์ชมรมคนรักลูกทุ่งโดยอาจารย์หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์ราชานักดนตรีแห่งชาติเป็นประธานชมรมคนรักลูกทุ่งจัดโต๊ะจีนเพียบเดี๋ยวคราวหน้าจัดโต๊ะจีนต้องเรียกใช้โต๊ะจีนของเสียเอกเมืองนนท์เขาเสียเอกมนนท์เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่อบต.นะก็เป็นเจ้าหน้าที่รับราชการอบต.แล้วก็ทำโต๊ะจีนด้วยอาหารเขาอร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรียกใช้โต๊ะจีนของเสียเอกเขาราคาไม่แพงบอกทำไมอร่อยให้กินฟรีเลยเขาบอกก็ท้าทายนะทำไมอร่อยให้กินฟรีชูรสไม่ใส่เครื่องปรุงแต่งตามหลักสูตรที่มันอร่อยอ้าวก็ดีเหมือนกัน
พราะฉะนั้นการแจ้งเกิดคนนั้นก็ต่อต้านคนนี้ก็ต่อต้านว่ามักเสียวว่าคนที่แต่งตั้งให้เป็นราชาเพลงลูกทุ่งทำให้ลูกทุ่งเสียหายเอาสมองส่วนไหนมาคิดกันนาะเขามาเล่าให้ผมฟังกับอาจารย์หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์และอาจารย์ไม้ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ยังมีเพื่อนอีกหลายคนพุ่มกับโสพลพึงชัยนั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบรรจบมือทองผู้มิกเสียงนั่งอยู่ด้วยเขาบอกเขาเนี่ยเป็นสุรพลสมบัติเจริญกลับชาติมาเกิดเขาถูกยิง4นัดนัดแรกไม่ถูกนัดแรกพลาดไปนัดแรกพลาดก็เลยโดนอีก3นัดเลยตายคาข้างรถเบนซ์นะครับคาเขาคนมีคนมาดักยิงดักฆ่าเขาตายขณะที่เลิกร้องเพลงหลังจากดนตรีเลิกแล้วเขาเล่าเป็นตัวเป็นตาแล้วเขากลับชาติมาเกิดนะเขาบอกว่าเขาเป็นราชาเพลงลูกทุ่งกลับชาติมาเกิดนี่เขาจะมาขอตำแหน่งราชาเพลงลูกทุ่งคืนแล้วก็หัวเราะขำๆอยู่ก็เลยเรามาไล่อายุครูสุรพลสมบัติเจริญตายไปนี่50ปีกว่าแล้วนี่หว่าฮะพี่เผือกใหม่50กว่าปีแล้ว50กว่าปีแล้วลิขสิทธิ์เพลงมันตกเป็นของแผ่นดินไปแล้วที่เขาบอกมานานแล้วนะแต่ลูกหลานก็บอกไม่ได้ตกเป็นแผ่นดินไม่ได้ต้องตกเป็นของผมอีกอ้าวเป็นก็เป็นวะไม่ว่ากันนะแล้วผมปรากฏว่าหมักเสี่ยวเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังแบบนั้นพวกเราก็ขำอ่ะเรามานึกเอครูสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยท่านถูกยิงตาย50ปีกว่าแล้วไอ้เจ้าหมักเสี่ยวเองอายุเท่าไหร่แล้วหมักเสี่ยวก็บอกว่าเขาอายุ18ย่าง19ปีเราก็มาไล่อายุเฮ้ยมันน่าเป็นไปได้เหมือนกันนะที่มันพูดมาเนี่ยว่ามันกลับชาติมาเกิดจากเป็นสุรพลมาเกิดเนี่ยเพราะอายุมันไม่ถึง20ปีสุรพลตายไป50กว่าปีเอ๊ะมันก็ไล่เรียกใกล้เคียงน่าเชื่อเหมือนกันนะถ้าสุรพลตายแล้วมาเกิดเนี่ยมันอายุยังไม่ถึง20อ่ะแล้วร่างใหญ่สูงเหมือนครูสุรพลเลยผมดกปกไอ้ผมดกคิ้วดกนะผิวดกผมดกคิ้วดกตาตีๆหน่อยนึงขยักคิ้วเก่งหัวเราะหัวเราะแบบสุรพลสมบัติเจริญเลยแล้วมันก็ร้องเพลงแนวสุรพลสมบัติเจริญก็เล่าให้ฟังแบบนั้นแหละผมก็พูดไปเล่นๆที่โต๊ะอาหารวันจันทร์เลี้ยงผมบอกเอ๊ะอย่างนี้เองก็มักเซลเองก็เป็นราชาลูกทุ่งสิวะเองรักเพลงลูกทุ่งเป็นคนรักลูกทุ่งเองก็เป็นราชาลูกทุ่งผมไม่ได้ตั้งให้เป็นราชาเพลงนะครับแต่อนาคตเขาเป็นราชาเพลงแน่เพราะเขาร้องเพลงได้เยอะมากแต่งเพลงได้เองแต่งเองร้องเองเหมือนครูสุรพลสบัดเจริญอีกต่างหากโอ้โหทีนี้โซเชียลพอรู้แค่นั้นละมักเสียวเขาไปลงในเฟซลงอะไรเขาว่อนไปหมดเลยดังข้ามคืนต่อต้านการสารพัดสารพีที่เขาจะใส่นมใส่ไข่กันนะเผลอๆใส่โปรตีนเข้าไปอีกด้วยไม่รู้ใส่โปรตีนซ้ายหรือโปรตีนขวาใส่กันไปเต็มหมดเลยนักข่าวนักไข่นักข่าวนักข่ายใส่กันเต็มเอาสมองส่วนไหนมาคิดเอาสมองส่วนไหนเอาสมองตรงไหนมาคิดมาทำมาพูดกันหาว่าทำให้วงการลูกทุ่งเสียเสื่อมลูกทุ่งเนี่ยมันเสื่อมมาตั้งนานแล้วไม่รู้เหรอพวกเองอะลูกทุ่งมันเสื่อมมาตั้งนานแล้วพวกเองก็ยังไม่รู้มันเสื่อมจนจะหมดอยู่แล้วเวลานี้ลูกทุ่งหมอลำเพลงหมอลำอะไรหมอลำเกินร้อยอะไรเนี่ยเกินแสนเกินล้านเนี่ยโอ้ยเข้าไปกินหมดแล้วเข้าไปแดกหมดแล้วลูกทุ่งมันเสื่อมโทรมถามว่าทำไมลูกทุ่งมันเสื่อมโทรมผมทำไมถึงรู้ก็ผมรู้ไงเวลานี้ว่างๆจะไปซื้อบัตรดูดนตรีลูกทุ่งมีไหมมีคณะไหนอ่ะมีแต่ลำวงย้อนยุคไปเล่นลำวงกันหมดแล้ว
ไม่เล่นลำวงกันหมดแล้วลูกทุ่งไม่มีแล้วลูกทุ่งมันเสื่อมโทรมถ้ามันไม่เสื่อมโทรมเนี่ยมันก็มีวงดนตรีมีคอนเสิร์ตสมัยแบบสายันยอดรักสายันสอนชัยแบบนั้นสิแบบครูเพลินพรมแดนน่ะก็มีก็หมดสิลูกทุ่งวงดนตรีไม่มีเลยอ่ะจะดูดนตรีจะดูหางเครื่องแดนเซอร์ไม่มีโนนไปเย่อเย่อเย่อกันดูเวทีรำวงโนนรำวงย้อนยุคเผลอๆต่อไปจะมีสอดแทรกไอ้นี่ด้วยนะบะจำบะจำบะจำบึดจำบึดบึดจำบึดจำบึดจำบึดบึดจำบึดจำบึดจำบึดบึดจำบึดจำบึดจำบึดต่อไปจะเป็นแบบนี้จะบอกให้ฟังเห็นไหมล่ะเผลอๆมีผัวงูเมียงูเข้าไปเต้นโดยพี่เผือกใหม่ไอ้เสบือกเห็นมีงูวะเออรูปได้คลำได้บาทเดียวบาทเดียวบาทเดียวรูปได้คลำไปหางมาเร็วๆๆๆงูโผล่หัวมาแล้วน่ะเร็วๆๆมาดูแล้วลูดม่านดูอ่ะไอ้เราเป็นเด็กนะไปงานฝังลูกนิมิตท้ายวัดก็มีเมียงูมาเล่าให้ฟังแล้วก็พรวดเข้าไปเลยมาบามาบาทเดียวบาทเดียวบาทเดียวแม่ให้ตังค์ไปกินขนมแค่5บาทไปเสียอยากจะดูเมียงูเพราะคนมาดูแล้วเกินมันโบกมือกวากใหญ่เร็วๆๆๆๆๆเมียงูจะออกแล้วเมียงูจะออกเร็วๆๆๆๆๆเร็วๆเข้าเร็วเข้ามาเร็วๆๆจะออกโอ้โหโฆษณาแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นเข้าไปพอเข้าไปเมียงูออกแล้วมันลูดม่านเหมือนโรงแรมม่านลูดรุ๊บไม่ให้คนเข้าแล้วนะแล้วข้างในก็ลวกลองลวกตึมๆๆๆๆเมียงูก็เดินออกมาแล้วก็เปิดไฟแลบโอ้โหเห็นแล้วตกใจแก้ผ้าหมดเลยผู้หญิงเมียงูโอ้โหพอรู้ว่าผู้หญิงมายืนแก้ผ้าโอ้โห โดนหลอกไม่รู้ว่าเมียงูคืออะไรเพ่นออกกันไปแถวหมดออกมาแล้วไม่ใช่ว่าจะมาบอกชาวบ้านไม่ดีนะเราโดนเขาหลอกเล่นแล้วก็มาบอกโอ้มีดูโอ้ยงูตัวบะลมเลยไปดูงูไปดูไอ้พวกนอกเฮ้ยจริงหรือเปล่าเฮ้ยมึงจริงป่ะมึงไปดูจริงโอ้โหตัวบะลมเติมเลยงูตัวดำปีเริ่มเข้าไปดูมันก็เข้าคนใหญ่ซื้อตัวกันโอ้ขำผมไปมาหมดแล้วพี่เผื่อเคยเจอไหมงานเนี้ยไองานฝังนิมิตอ่ะมันทำทุกอย่างนะกวากมือก็ไปเลยคนแถวบ้านนั่นแหละดูไอ้นี่คอหักที่เชือกไม่ไอ้นี่บอกมาเลยมาเลยมาเลยมาจิ้ม2จ่ายเงินเลยล้วงไปล้วงไปในจุ๊อ่ะล้วง2ล้าง3ล้วง2ล้าง3ล้วง2ล้าง3อ่ะเข้ามาล้วงเลยจ่ายเลย2บาทพอล้วงเข้าไปเสร็จเรียบร้อยไปแล้วไปล้างแล้ว3บาทไปขาดทุนอีกบาทล้วงลงไปอ่ะอุจจาระทั้งนั้นเลยมันใส่จู่เข้าไปใส่ไหเข้าไปแล้วคนที่ล้วงมันก็ไม่กล้าไปบอกคนอื่นเนี่ยมาเอกมันอายเขาใช่ไหมแล้วมึงไปล้างจะเดินไปเรื่อยยังไงโอ้ล้วงลงไปหยิบมาเต็มกำเลยนะโอ้มารยะล้วงไปเต็มกำมือเลยพอล้วงบ่อยล้วงละกำเลยนะล้วงละกำเลยให้สองบาทพอล้วงเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมยุคมาโอ้โหเหลืองจากเลยแล้วทำไงอ่ะโอ้ไปเจออุจจาระเข้าไปอ่ะโอ้มันไม่ลวกที่ไงมันล้วงเข้าไปโอ้โหมาทำไงเนี่ยทำไงบอกไปโน่นไปตัวเลยโน่นไปล้างสามบาทโอ้ไอ้คนที่ล้วงมาเนี่ยโดนหลอกเนี่ยมันก็ไม่กล้าบอกชาวบ้านใช่ไหมไอ้มันก็เรียกหลอกมาเลยล้วงไปเลยล้วงสองล้างสามล้วงสองล้างสามมันก็ขึ้นทั้งล่องสองบาทมันจ่ายเดี๋ยวนั้นเลยสองบาทแต่ถ้าไปล้างเนี่ยต้องจ่ายมันสามบาทเลยขาดทุนมันได้กับเราแล้วก็ไอ้คนเจ้าของจู่เจ้าของหายได้กำไรบาทนึงบาทสมัยก่อนมีค่านะเขาจะฆ่ากันตายงานเนี่ยไม่ทันเลิกเลย7วัน7คืนฝั่งนิมิตมันเล่นได้แค่3วันน่ะเขาจะกระทืบมันตายมันเลยต้องเลิกโอ้แล้วมันเลิกมันไม่ไปอย่างนั้นนะพี่เบือกมันไม่ได้เอาหายไปด้วยนะหายเหม็นๆนั่นนะแม่งทิ้งไว้ในงานให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่กรรมการที่จัดงานฝั่งนิมิตมันหากินกันแปลกๆทำแผง
แล้วไอ้คนที่ล้วงเข้าไปไปเจอเข้าไปกันนะเจออุจจาระกับมันจะไม่บอกใครว่าเฮ้ยงานนี้กูไปล้วงมาโอ้ไอ้ล้วงสองล้างสามล้วงสองล้างสามขำกันกลิ้งหมดเลยผมก็ไปเดินเล่ๆดูนะเฮ้ยมันได้สตางค์ดีเลย2บาทแต่ถ้าผมเนี่ยบอกว่าเอ๊ะถ้าแปลงยกเนี่ยมันหลอกให้ล้วงไงนะใช่ป่ะอ่ะล้วง100ล้าง3ล้าง200แล้วก็ไปล้วงแต่ไม่ต้องไปล้างแล้วไปที่อื่นเลย เดี๋ยวไอ้คนที่ตั้งจะหูตั้งหายให้ล้วงนะหมดเลย200บาท ได้มา100นึงจะให้ไปจ้างไปล้าง200แต่ไอ้นี่ไม่ยอมล้างอ่ะมันไปล้างที่อื่นเสร็จเลยนี่มันต้องเค้าเรียกหนามย่อกับหนามบ่งผมก็ยังขำเนี่ยไปทำมาหากินกันโอ้ยทุกอย่างมาวัดลาดบัวหลวงเนี่ยงานฝังลุนิมิตเนี่ย16วัน16คืนโอ้โหผมจะติดคุกได้คงได้หากรรมการเขามาให้ผมโฆษณาออกตำรวจตระเวนชายแดนเลยโอ้โหงานนี้พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพสมเด็จฟ้าหญิงจุฬาภรณ์โอ้โหเสด็จทุกพระองค์เลยอ่ะให้ผมโฆษณาวิทยุผมจะตีคุกเตหาผมเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดไงแล้วเขาให้ตั้งเวทีขายเครื่องดื่มกระดิ่งทองผมก็ไปครับผู้ใหญ่หมอเตี้ยบ้านทุ่งนี่แหละโอ้โหเจ้าพระคุณเลยถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่นำทูลเกล้าให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานตัดลูกนิมิตไอ้คนที่ทำเรื่องเนี่ยมันมาหลอกจริงๆเรื่องเนี่ยไม่ได้ไปถึงสำนักพระราชวังเลยเวลาถึงเวลางานวันตัดลูกนิมิตไม่มีพระองค์ทรงเสด็จมาเลยแม้แต่พระองค์เดียวโอ้โหงานโอละเวงเลยละพ่อแม่ผลสุดท้ายคณะกรรมการหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าคณะอยู่แล้วเป็นเจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวงถ้าผมจำไม่ผิดนะท่านคงไม่อยู่แล้วป่านี้แล้วถ้าอยู่ก็มา120ปีก็เลยต้องเลื่อนกำหนดจาก16วันเนี่ยตัดลูกนิมิตไม่ได้ก็เลื่อนไปเอาไปตัดโน่นเลยรู้สึกจะไปตัดในช่วงหลังสงกรานต์หน้าฝนเดือน6นนไปตกโน่นไปตัดตอนโน่นเลยเพราะว่างานที่ประกาศไว้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงผมไม่สิจะเดือดร้อนผมโฆษณาตำรวจตระเวนชายแดนด้วยแล้วคนเนี่ยมาพรึบๆๆๆๆเลยนะพี่เผือกมางานฝังนิมิต16วันที่บอกคือปุ๊บขึ้นป้ายใหญ่โอ้โหทุกพระองค์เสด็จทั้งนั้นใครก็อยากจะมาแหมมันทำแปลกๆดีดร.จอยจิรพันธ์ทองเชิญนะเนี่ยกำลังคุยเรื่องเก่าเมื่อประมาณ20กว่าปีโน้นที่วัดลาดบุญหลวงเขาจัด16วันที่6คืนเรื่องอดีตจ้าเรื่องอดีตแล้วให้เราโฆษณาโอ้โหพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโอ้โหทุกพระองค์เลยคนก็หลั่งไหลกันมาถึงเวลาวันตัดลูกนิมิตมีไหมจ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเลยมาสืบทราบได้ไอ้คนที่ทำเรื่องไม่ได้ทูลเกล้าถวายหรือไม่ได้คำทำเรื่องไปที่สำนักพระราชวังเลยโกหกเขาว่าไอ้เราเป็นคนโฆษณาแล้วก็จะติดคุกติดตารางตายไอ้อย่างนี้ก็มีนะโอ้แล้วต้องเลื่อนกำหนดไปอีก16วันไม่ได้ตัดลูกนิมิตดร.จอยต้องเลื่อนไปอีก2เดือนถึงจัดงานแล้วก็ทำเรื่องกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ท่านก็เสด็จไปพระองค์เดียวไปเป็นประธานตัดลูกนิมิตงานถึงจบได้ไงเราเจตนาบริสุทธิ์ไม่เป็นไรหรอกค่ะอาจารย์นะแม่จริงๆเรื่องที่ผ่านมาผมบูดบิดเหมือนกันแล้วคนมานะไม่ได้ไปทำบุญปิดทองลูกนิมิต7วันไปแล้วเนี่ยลูกนิมิตยังดำปีเลยเพราะคนมาหลังไหลก็มาพี่เบือกพอลงรถนะไปรถหลังวัดแต่หลังวัดมันปริศนาไอ้มันมีไอ้อะไรทุ่งนามันไปกุ้งหอยปูปลาสารพัดเลยบ่อนการพนันเต็มไปหมดเลยคนก็ไปเล่นเล่นลูกนิมิตไม่ไปปิดแล้วผมก็ได้จังหวะดีเห็นท่าไม่ดีผมก็มาออกอากาศพอตชด.เลยว่าแท้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูหน่อยสิครับข้างหลังวัดโอ้โหมีแต่บ่อนการพนันพอรุ่งคืนตอนเย็น
กองปราบไปเพียบเลยล้อมจับหมดเลยผมต้องซื้อวิกมาใส่ขึ้นเวทีหมอเตี้ยบอกมึงน่ะปากไม่ดีเดี๋ยวมึงตายฝีมืออาจารย์ว่างั้นเถอะผมจัดคุณจอยสวยมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณยายออกัสครับคุณยายออกัสขอบคุณค่ะเหลือวันนี้ให้คุณยายออกัสแต่คุณยายคุณตาโฟกัสไม่ได้บอกคุณยายออกัสคุณยายออกัสเหลือตื่นเต้นกับฉากใหม่ครับให้มาดาวเลยเต็มหมดเลยงานไหว้ครูอาจารย์เล่าให้ท่านผู้ชมฟังยังคะยังก็รอคนเล่าว่าคนเล่าไม่มาจะไปเล่าได้ยังไงเพราะงานนี้ถ้าจะเล่ามันต้องมีการสู้เอียกันหน่อยมันต้องจ่ายตรงจ่ายตังกันจ่ายค่าตัวโอ้โหไม่ได้แล้วป่านี้หมดเลยคุณแบมเบิร์ดไปจ่ายปตอเบิร์ดแล้วหมดเหลือไม่ถึง500บาทไม่เป็นไรเงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็มาเอาสุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนแรงทำไมค่อยแข็งอาทิตย์ตอนนี้งานไหว้ครูยาค่ะท่านผู้ชมก็คือวันเสาร์ที่16นะคะกับวันอาทิตย์ที่17เดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยไม่ได้จัดมาต้อง4ปีไม่ได้จัด4ปีไม่เคยจัด4ปีบนตำหนักนี่ไม่ได้มีงานเลย4ปีโควิดน่ะแทบจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็เราก็พอมาปีที่4เนี่ยเราจะจัดเนี่ยก็มาติดงานของแม่หมอยาตาทิพย์อีกซึ่งเรายังไม่ได้เผาคุณแม่ว่างั้นเถอะจะเก็บคุณแม่ไว้แล้วก็ยังปล่อยคลากระสังไว้มานานจะมาจัดก่อนต้องให้คุณแม่เนี่ยลุล่วงไปให้เรียบร้อยก่อนส่งคุณแม่ขึ้นสวรรค์ส่งสวรรค์ให้กับคุณแม่ไปชั้นพรหมก่อนพอจัดส่งคุณแม่เรียบร้อยก็มานึกขึ้นได้2วันก็บอกดร.จอยว่าเราจะจัดงานไหว้ครูตอนไหนถ้าไปจัดปีใหม่จะฉุกละหุกเอาตอนนี้เลยดีกว่านะเอากลางเดือนนี่แหละ16 17 16 17ธันวาเลยวันที่16กับวันเสาร์ที่16กับอาทิตย์ที่17ซึ่งงานไหว้ครูยาเนี่ยต้องบอกเลยว่าบริษัทยาตราสองเทพของเราเนี่ยจัดมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเพณีเลยเนาะอาจารย์เนาะใช่ยาเนี่ยตำรับยาเนี่ยท่านผู้ชมมันต้องมีครูบาอาจารย์ค่ะซึ่งเป็นหลักของการแพทย์แผนไทยโบราณเราจริงๆนะถ้าไม่มีครูเนี่ยอาจารย์ไม่มีเจ้าของตำรับยาที่เราจะกราบจะไหว้จะบูชาเนี่ยยามันก็ไม่เกิดความศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมนะพุทธคุณไม่เกิดไม่มีครูไม่มีองค์ไม่ได้เลยยาแผนโบราณเนี่ยมันต้องมีคำว่าพุทธคุณได้ไหมอาจารย์สำคัญมากเรื่องนี้สำคัญนะคะคำว่าพุทธคุณยาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณค่ะนะเพราะว่ายาเราเนี่ยเป็นยาพุทธคุณสูงเป็นยาที่มีครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์จึงช่วยชีวิตให้คนรอดตายมามากต่อมากทั้งที่ชื่อยากับชื่อโรคก็ไม่ตรงกันแต่คนกินนะคนกินแล้วเขาดีวันดีคือแล้วเขาหายแล้วเขารอดตายตรงนี้ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดแบบไหนแต่ว่าคนกินรู้กันดีถ้าเราไม่ยาเราไม่ดีจริงนะป่านนี้เราไม่อยู่มาถึง50ปีกว่าแล้วครับโยมญาติโยมทั้งหลายญาติยาทั้งหลายต้องบอกว่าบริษัทยาตราสอนเทพของเราไม่ว่าจะเป็นยาหรือเดี๋ยวนี้เราสมัยใหม่ขึ้นไหมคะอาจารย์เรามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งมากมายหลายสูตรเลยเป็นอาหารชนิดที่ว่ากินเข้าไปแล้วในร่างกายของเราเนี่ยฟื้นฟูทันทีเลยที่มันเสื่อมที่มันหงอยอ่ะมันก็จะตื่นตัวมันจะฟื้นฟูมันจะไปซ่อมแซมซ่อมสร้างสิ่งที่เสื่อมโทรมที่สึกหรอไปร่างกายไอ้ตรงไหนจุดไหนที่มันด้อยค่าในสุขภาพมันด้อยลงมันดรอปลงเนี่ยมันก็จะขึ้นมันก็จะให้เกิดบาลานซ์ให้เกิดความสมดุลในร่างกายคือผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพทั้งไอซ์เวิร์กเอสไอเดียเอสไมเดียพลัสเนี่ยตราดร.จอยท่านกินเถอะรับรองไม่หงอยค่ะซึ่งเรานำทั้งยาที่เป็นตำรับยาที่เราขายด้วยเนี่ยนะคะท่านฟังท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมาทำพิธีปลุกเสกท่านผู้ชมเคยเห็นไหมพิธีปลุกเสกยาเนี่ยซึ่งบริษัทยาตราสอนเทพของเราเนี่ยทุกงานไหว้ครูยาเนี่ยเราจะนำยาของเราเนี่ยมาปลุกเสกพุทธคุณเพิ่มเติมนะคะพอปลุกเสกเสร็จแล้วทำไงคะอาจารย์แจกสิเป็นยาพุทธคุณน่ะให้คนกินให้คนได้นำไปกินเพื่อขับถ่ายไล่สัพพโรคาพยาธิอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคแล้วมาเสื่อมนี่แหละตรงนี้แหละคนที่กินยาพุทธคุณหรือยาที่ปลุกเสกเนี่ยเขาก็จะได้มีสุขภาพดีถ้าดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นร่างกายจะดีขึ้นอายุจะยืนยาวนานขึ้นแต่ถ้าร่างกายมีโรคภัยเจ็บมันก็จะดีขึ้นและก็จะหายวันหายคืนแต่ถ้าไม่มีโรคยิ่งดีใหญ่เลยนี่คือการให้เป็นทานบารมีสร้างทานบารมีแล้วก็ทานบารมีบุญกุศลที่เราทำเนี่ยก็จะส่งผลไปถึงครูบาอาจารย์บรรพบุรุษบรมครูบูรพาจารย์ของเราใช่ซึ่งตอนเช้าเนี่ยวันที่17นะท่านผู้ชมนะเราจะอัญเชิญองค์เทพเทวาที่อยู่บนหอสวดมนต์อยู่สถิตอยู่บนหอสวดมนต์
จิดาภาธรรมโอสถสถานเนี่ยมาอัญเชิญที่สู่ปรัมพิธีปรัมพิธีเนี่ยจะตั้งศาลเพียงตาบูชาองค์เทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางนี่มีพิธีบวงสรวงชุมนุมเทวดาพ่อปู่นะองค์พ่อปู่ยาอะไรทองถวายเครื่องสักการะบูชาแล้วก็จะเป็นพวกอะไรอาหารต่างๆมีหัวหมูใบสีมั้ยน่ะมีค่ะเราก็ถวายเป็นเครื่องเสวยเครื่องเส้นเครื่องสังเวยกับเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับมีใบสีหลากใบสีเทพใบสีพรมค่ะนะคะพร้อมด้วยใบสีปักชามด้วยซึ่งองค์เทพเทวาที่เราอัญเชิญมาที่ศาลเพียงตาก็มีองค์พ่อปู่ยานารายณ์ทองพระแม่ลักษมีมหาเทวีเจ้าองค์หมอชิวโกมรพัฒน์บรมครูปู่ยาพร้อมด้วยองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวอาจารย์โอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะนะคะมาด้วยทุกๆพระองค์เลยและที่อาจารย์อัญเชิญมาคือองค์มหาเทพทันใจนี่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เรื่องของเงินทองเรื่องโชคลาภนะคะอันนี้เราก็อัญเชิญมาที่ศาลเพียงตาด้วยในปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่ดูไลฟ์อยู่ในขณะนี้ดูชมที่เราผู้สดนะซึ่งงานประจำปีเนี่ยท่านฟังจัดแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าท่านไปที่ไหนจะไม่เหมือนที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไม่เหมือนที่นี่ไม่เหมือนยังไงรู้ไหมพระอาจารย์คือพิธีการของเราเนี่ยพอไหว้ครูยาเสร็จแล้วอาจารย์เขาเรียกว่าทำพิธีเสริมบารมีกันด้วยลงคาถาลงพระขันธ์มหามงคลศักดิ์สิทธิ์นะเสริมบารมีกันด้วยเสริมบารมีคาถามหาเทพที่ได้มาจากใต้ถ้ำทองใต้บาดาลเดินทางเท้าไปกลับ17กิโลไปกับพระครูธรรมธรสมบูรณ์เจ้าวาดวัดโสดาปริธารามเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์และอาจารย์สุเทพก็ได้มาเพียงผู้เดียวก็คือคาถามหาเทพสีม่วงสวยงามมากเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาพระครูสมบูรณ์ธรรมธรท่านก็ขอเอาไว้บูชาคือ2เล่ม2ด้ามที่ได้มาก็จะทำการเจิมเสริมพลังเสริมบารมีและพระขันศักดิ์สิทธิ์มหายันศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำเนียงอยู่สาพรหลวงปู่สุครมะขำเท่าและได้อัญเชิญมหายันหลวงพ่อเงินรบางคลานโพทะเลศักดิ์สิทธิ์ที่ดังที่สุดในโลกแล้วก็มหายันศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ทวดวัดช้างห้าเหยียบน้ำทะเลจืดใครได้รับการเจิมได้ผ่านการเจิมชีวิตจะมีแต่เสริมสูง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 และดีขึ้นและมีโชคมีลาภและปลุกเสกทูบผลหวยร่ำรวยเงินทองกล่องสีแดงด้วยนะจ๊ะมีทูบด้วยทูบผลหวยร่ำรวยเงินทองเอาไปจุดขอโชคขอลาภไปต่อไปหาที่ไหนอยู่ในกล่องทูบหวนหวยร่ำรวยกันทองและบูชาไม่แพงเอาอย่างนี้199บาทนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวในไลฟ์หน้าเนี่ยคุณจอจะพาไปดูทุกจุดเลยที่เราทำพิธีการนะแล้วก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าที่มาที่ไปขององค์เทพแต่ละองค์เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างเอาเล่ายาวๆเลยก็แล้วกันข้างหน้านะคะก็บอกว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะพอเราพูดเนี่ยไม่เจอด้วยตัวเองเนี่ยมันก็พอเล่าไปเนี่ยมันจะเหมือนเรื่องเอ๊ะแต่งขึ้นหรือเปล่าหาว่าอุตริานะคะซึ่งคุณจอยเองก็หนึ่งในนั้นก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้จนมาเจอด้วยตัวเองก็อยากจะพาท่านผู้ชมเนี่ยทุกท่านเนี่ยไปชมบนหอสวดมนต์แต่ละที่แล้วเทพแต่ละองค์เนี่ยทำไมมาสถิตอยู่ที่นี่นะคะก็จะเล่าประวัติที่มาที่ไปให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันจะได้รู้ว่าทำไมองค์มหาเทพพยุรารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ทำไมต้องมาสถิตที่นี่ทำไมไม่ไปสถิตที่อื่นทำไมต้องมาตรงนี้แล้วท่านจะได้รู้จะได้อธิบายแนะนำเล่าเรื่องให้ท่านได้ฟังก็จะทำกล้องนำกล้องไปไลฟ์สดกันทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวขอเป็นไลฟ์หน้ากันละกันไม่รู้เราจะต้องใกล้งานนี่สักวันเป็นวันเลยดีไหมก็เป็นพรุ่งนี้หรืออะไรก็ได้ค่ะวันเป็นวันแต่สำคัญนี่ตรงนี้มันไม่มีปัญหาแล้วไอ้เราเนี่ยอาจารย์พ่อสอนเทพเนี่ยทำได้หมดแต่มันมีปัญหาไอ้ตรงไอ้เผือกใหม่ไอ้เสบือกไอ้เจ้าโอมอารยาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องมีค่าตรงค่าตัวค่าแขนค่าตีนค่ามือเขาเนี่ยมันยังไงฮะแม่อาจารย์ไอ้พวกนี้มันยังไงคุณเผือกเนี่ยคุณโอมไม่ต้องกลัวอาจารย์นี่ไม่ปล่อยอยู่แล้วเต็มที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนให้มันเดือนละ30วันเดือน30วันบางเดือนก็31อ่ะคุณเผือกกับคุณโอมรู้ป่ะว่าใครเนี่ยตอนงานแม่ย่าเนี่ยถูกเลขท้ายเนี่ยเยอะที่สุดแม่บ้านนางแล้วนี่แหละถูกเยอะที่สุดแม่นางหมอนางเนี่ยถูกเยอะที่สุดทั้งเลขฝาโลงอ่ะ092ก็ถูกแล้วก็91เขาถูกเต็มๆอายุ90ปีเต็มย่าง91ย่าง92 91ปี2เดือนกับ16วันคุณแม่สิ้นวันที่16วันครูก็ยังให้คนมีโชควันรดน้ำศพหวยออกวันที่17
หวยออก91เฮกันทั้งศาลาแล้วก็วันประชุมเพลิงวันที่29พฤศจิกาวันที่1ธันวาเฮกันทั้งแผ่นดินหวยก็ออกอายุคุณแม่หมอญาติทิพย์คุณแม่ผู้มีบุญศักดิ์สิทธิ์ที่ได้อุ้มพระมหาคัมภีร์พระไตรปิฎกศักดิ์สิทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอายุนานถึง 2,600 ปีเศษที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศนอร์เวย์แล้วก็ประทับอยู่บนยอดภูเขาทองวัดสักเขตที่ทำให้คนไปกราบไหว้บูชาที่พุทธมณฑลสาย4สมัยพลตรีสนั่นกระจอมประสาทเป็นรองนายกรัฐมนตรีและใช้รัฐบาลเอารัฐบาลไปค้ำประกันประเทศนอร์เวย์ถึงให้เสด็จมาแม่หมอยาตาทิพย์บุญเรียงได้อุ้มได้เชิญเดินเทินบนศีรษะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยคุณแม่มีบุญศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้ลูกศิษย์ลูกหาญาติยาลูกหลานมีโชคและถูกหวยกันตลอดเดี๋ยวงวดนี้ก็ถูกเพราะว่าได้อัญเชิญอัฐิธาตุของคุณแม่มากราบไหว้บูชาบนตำหนักและจะได้บรรจุใส่หุ่นขี้ผึ้งจำลองให้คุณแม่เป็นที่สักการะบูชาของลูกหลานต่อไปพูดถึงหุ่นก็ยังไม่เห็นเลยว่าจะเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวสรุปก่อนนุ่มโอมกับทั้งสองท่านเนี่ยตกลงเขาบอกใครเป็นคนจ่ายเลยไม่บ้านนางก็เดี๋ยวให้มันไปสองคนเนี่ยให้มันไป500บาทแล้วเอาไปแบ่งกันไปฉีกแบ่งกันนึกดีนะนึกว่าเป็น199ไม่ให้ให้ตั้ง500เฉลยจ้าไม่สองคนน่ะให้500บาทแล้วไปแบ่งกันไปฉีกเอาค่ะใช่อ้าวนี่ฮะ11 2 3 4เลยฮะเนี่ยกลัวนะงวดเนี้ยพออาจารย์สอนเทียมทออาจารย์พ่อพูดไปเนี่ยพ่อบอกอย่าลืมนะวันไหว้ครูยาประจำปี1617 1617ท่านว่าพวกจะซื้อ1617กันเต็มอีกเลยเพราะเผลอ19พยุงบนอีก91พยุงบนอีกนะยุ่งนะแล้วข้างบนเนี่ยออก97เนี่ย97กับ91มันเลขตัวเดียวกัน1กับ7ตัวเดียวกันก็บอกมาตลอดเห็นไหมคุณแม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้จะไปศักดิ์สิทธิ์ตอนไหนแล้วทำไมจะต้องวันแม่สิ้น16วันครูวันที่17หวยออกไม่ต้องออกอายุคุณแม่แล้วหลังจากออกอายุคุณแม่งวดต่อไปมาออกอายุเติมอีก92อีกนะมาออก92อีกนะและศาลาที่บำเพ็ญกุศลไว้ศาลา17ออกจริงเลย7117อ่ะมันทำไมเลขคุณแม่เนี่ยทำไมตลบอบอวนนะสิ้นวันที่16ห้อง16ชั้น16 1661ก็ออกบ่อยเหลือเกินเนี่ยตั้งแต่คุณแม่สิ้นมาเนี่ยวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในเลขวงจรเขาเรียกว่าวงจรชีวิตของคุณแม่เราค่ะเพราะฉะนั้นมาขอพรนะครับอัฐิธาตุของคุณแม่เนี่ยห่อผ้าขาวสะอาดให้ลูกศิษย์ลูกหาญาติญาติที่ศรัทธาจะขอพรไปกราบขอโชคขอลาภเถอะเอาได้เชื่ออาจารย์พ่อสอนเทพน้องไม่ผิดหวังเพราะท่านมาเข้าฝันทุกคืนเลยหุ่นก็รอนี่ไงเขาจะพาไปที่ไหนอีกที่เนี่ยเขาบอกทำเหมือนมากเลยปั้นเหมือนมากแล้วคนที่ปั้นมาเนี่ยเอามาให้ดู3ครั้งแล้วปั้นไปปั้นมาทีแรกเอามาให้ดูคุณเอกโชคดีเขาบอกช่างบอกโอ้โหทำให้คุณแม่ย่าเนี่ยให้เหมือนตัวจริงสัก9สัก 80% ได้ไหมนี่ผมดูแล้วผมกลัวเลยนี่เอามาดูอีกทีผมบอกเฮ้ยดูไปดูมามันเหมือนไอ้หน้าเหมือนไอ้ช่างปั้นซะแล้วเนี่ยโอ้ยเอาเงินไปเป็นแสนๆโอ้จ่ายเงินไปแสนๆแล้วปั้นไม่เหมือนเพี้ยนตลอดมันยังไงเพราะผมว่ามันเข้าตอนมันปั้นรูปให้อาจารย์พ่อสอนเทพทองมาปั้นมาทีละหมดไปแสนกว่าปั้นอะไรบอกว่าไม่เหมือนเนี่ยหุ่นไม่เหมือนใส่เสียสูตรไปชุดหนึ่งมาเอากลับไปหรือจะไปแก้ผมก็ถามเขาแล้วเอาไปไหนหุ่นอาจารย์สอนเทพที่จ่ายเงินไปแสนสองเขาบอกอ๋อเอาไปทิ้งหมดไปทำลายหมดแล้วโอ้ยเวรจริงๆเลยหมอนี่เนี่ยแล้วผมปั้นไปแล้วผมด่ามันว่ามันนะช่างอ่ะมันบอกว่าแสดงว่าองค์อาจารย์พ่ออาจารย์สอนเทพอ่ะองคงไม่อนุญาตทำให้ผมปั้นมาไม่เหมือนแน่มันเข้าใจพูดนะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะเนี่ยแล้วมากลับไปทำลายหมดแล้วผมเสียไปได้แสนสองนี่ลูกคุณแม่หมอยาตาทิพย์ให้โอนไปงวดละ30,000 30,000 30,000ผมโอนไปหมดเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าพอเอามาเนี่ยยังไม่เสร็จเลยผมดูบอกไม่ค่อยเหมือนเนี่ยเหมือนหน้าเหมือนช่างเนี่ยเหมือนช่างปั้นเนี่ยเขาหัวเราะเขาบอกไม่รู้บารมีผมจะถึงแม่หรือเปล่าอ้าวอีกแล้วบุญผมจะถึงแม่หรือเปล่ามันพูดไปรถหลบไปน้ำคุณก็คงจะต้องไม่พ้นดร.จอยจิตภาไรทองจะพาไปปั้นหุ่นให้คุณแม่ใหม่นี่ถ้าปั้นหุ่นเสร็จแล้วดร.จอยเราบรรจุอัฐิธาตุของคุณแม่ไว้ในหุ่นจำลองขี้ผึ้งคุณแม่หมอยาตาทิพย์ตลอดชั่วกาลนานเธอเนี่ยนะเราจะจัดฉลอง7วัน7คืนที่บ้านนารายทองตองแปดบนที่กว่า10ไร่จะจัดเป็นอะไรเป็นเทศนิทรรศการเป็นเทศการเป็นนิทรรศการสมุนไพรและใครจะมาออกบูธออกร้านมาเลยแล้วจัดเลี้ยงและจัดคอนเสิร์ตด้วย
เดี๋ยวรอให้คุณขี้ผึ้งเสร็จก่อนนี่เขาถามมาเดี๋ยวคุณจอยพาไปนี่เขาถามนะศิลปินแห่งชาติก็โทรมาคุยค่ะเขาบอกแล้วไม่มีงานฉลองหุ่นยิปพึ่งคุณแม่มั่งเหรอเดี๋ยวคุณจอยกำลังจะทำคุณพี่ลุงฤดีแพ่งวงใสเขาอยากจะมาร้องเพลงเออบอกได้พี่สาวใจเย็นเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวปั้นให้เหมือนเลยชื่อแม่บุญเลี้ยงแม่หมอยาตาทิพย์เนี่ยมันมีตำนานนะท่านผู้ชมนะคุณแม่เนี่ยทำสมุนไพรล้างตาเนี่ยไล่ต่อตาทิพย์ไล่ต่อตาทิพย์เนี่ยมานานมากซึ่งต้องครั้งแรกๆเลยที่นำสมุนไพรมาเนี่ยคุณจอยเป็นคนเชื่ออะไรยากนะท่านผู้ชมเราก็มองเออน้ำนี่มันจะใช่เหรออะไรเงี้ยปรากฏว่าญาติยาเรานี่แหละค่ะท่านผู้ชมก็ไปใช้นะก็ไปใช้ก็บอกตาก็ดีขึ้นก็แจ่มขึ้นเป็นสมุนไพรล้างตานะท่านผู้ชมไม่ใช่ยานะเป็นสมุนไพรล้างตาก็เลยเป็นตำนานของคุณแม่บุญเลี้ยงแม่หมอยาตาทิพย์นี่แหละล้างหน้าล้างตาล้างหน้าก็ได้ล้างหน้าความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นแล้วหน้าตาก็จะผ่องใสนะตาเธอนี่ก็จะสว่างสวัยด้วยสมุนไพรล้างตาไล่ต่อตาทิพย์คุณแม่หมอยาตาทิพย์ผู้มีบุญศักดิ์เขาสกัดมาซึ่งคุณแม่เล่าเนี่ยสูตรนี้ตำรับเนี่ยมีมานานมากนะคุณแม่เนี่ยอายุ90อ่ะท่านผู้ชมคิดดูว่าสูตรตำรับเนี่ยมาติดคุณแม่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะจนตกทอดมาถึงอาจารย์สอนเทพนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นงานไหว้ครูยาเนี่ยท่านผู้ชมใครที่มานะคุณจอยอย่างนั้นเลยกำลังไปหาซื้อนั้นอยู่ว่าจะเอามาแจกมาแจกทดลองสมุนไพรล้างตาล้างต้อของคุณแม่หมอยาตาทิพย์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าคุณจอยอย่างนี้ดีไหมวันที่ฉลองหุ่นขี้ผึ้งอ่ะเรานำสมุนไพรนี่มาแจกดีไหมตอนเนี้ยงานไหว้ครูยาเนี่ยเราพอเราปลูกเสกยาแล้วเนี่ยเราก็นำมาแจกนะคะส่วนสมุนไพรไล่ต้อของคุณแม่เนี่ยก็แจกวันที่ทำหุ่นขี้ผึ้งเสร็จเป็นหุ่นขี้ผึ้งค่ะล้างหน้าล้างตาไล่ต้อเราแจกฟรีแล้วเราก็จัดตั้งแจกฟรีจัดตั้งกองพระป่าสามัคคีมีบุญเลี้ยงคุณแม่หมอยาตาทิพย์เพื่อนำรายได้ไปสร้างกุฏิถวายวัดชมประทานรังสฤษฎิ์นะครับทั้งหมด72หลัง72หลังหลวงพ่อบอกถวายเป็นพระราชกุศล72พรรษาด้วยเราก็ได้ทำบุญร่วมไปเลยเอาว่างานที่บ้านวังไรทองตอง8เนี่ยเราจะมีพิธีการและมีวันจัดงานอย่างไม่เว้นว่างอาจจะจัดกันเดือนเว้นเดือนเดือนก็ได้ก็เลยเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันว่าชื่อของคุณแม่บุญเลี้ยงแม่หมอยาตาทิพย์เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะเกิดจากความเชื่อถือของคุณจอยด้วยนั่นแหละพอเราได้สัมผัสเราเห็นว่าเออมันเป็นใช่นะมันเป็นของแท้เอางี้ท่านผู้ชมพอเป็นของแท้ปั๊บเนี่ยก็เป็นชื่อของคุณแม่บุญเลี้ยงแม่หมอยาตาทิพย์นะคุณแม่บุญเลี้ยงนาลายทองเราคุณแม่อายุจะ100ปียังสนเข็มได้อายุ90ปีเนี่ย90 91ปีคุณแม่ยังมองเห็นอะไรได้หมดทุกอย่างหูก็ดีตาก็ดีความจำก็ดีก็คือคุณแม่มีบุญศักดิ์สิทธิ์ไงแล้วโอ้โหไม่จะพูดยังไงเราไม่ได้ยกย่องแม่แล้วนะแต่ว่าคุณแม่นี่มีอะไรแปลกๆผิดกับคนอื่นเขาค่ะซึ่งพอคุณแม่ตอนที่มาอยู่กับอาจารย์สอนเทพที่กรุงเทพนะท่านก็เล่าเรื่องในอดีตเรื่องผีเรื่องอะไรให้เราฟังนะตามประสบการณ์ของท่านแม้กระทั่งหมาก็ยังเป็นผีได้ใช่หมานินก็เป็นผีก็แม่เจอมาแล้วอาจารย์ลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังซิว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะคิดเปลี่ยนไปเพราะความเจริญเนี่ยมันมาถึงว่าไหมความเจริญมันมาถึงแต่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าป่าเนี่ยมันเยอะต้นไม้มันเยอะมันมีมืดครึ้มแล้วก็สิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันหลงเหลืออยู่เยอะผีเยอะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผีมีแต่ว่าผียังมีอยู่แต่ยังมีอยู่นะผีหมานินแถวบ้านดงหมีเนี่ยสามแยกดงหมีเนินกลุ่มบางกระทุ่มเนี่ยกลางคืนอย่าไปเดินไปผ่านจะเจอหมานินเขาเลี้ยงผีโลงเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาก็จะปล่อยอะไรพูดผีเขาปล่อยไปวันพระมันโกนเนี่ยเขาจะปล่อยมันไปหากินอาจารย์ถามนิดนึงผีโลงนี่มันเป็นยังไงฮะอาจารย์มันเป็นโลงเล็กๆไงเป็นโลงเล็กๆเหมือนโลงศพนี่แหละแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเหมือนอาจารย์พ่อเนี่ยเลี้ยงผีโลงเขาไว้จะกินข้าวจะอะไรต้องบอกให้เขากินก่อนนะถ้าไม่บอกเขานะจะล้มลงคาชามข้าวเลยต้องบอกเขาเรียกเขากินก่อนแล้วผีโลงเนี่ยเวลาเราเนี่ยจะตายเนี่ยอายุละมากจะตายไม่ตายสักทีแต่จริงๆเขาน่าจะตายไปแล้วแล้วก็นอนร้องโอ้ยเออลูกเอ้ยหลานเอ้ยเอ้ยลำบากเหลือเกินจะมีใครเลี้ยงโลงบ้างใครจะรับโลงต่อบ้าง
โอ้ยทรมานเหลือเกินใครจะรับโรงบ้างไอ้ลูกหลานไม่มีใครกลัวกลัวมันกลัวมันไม่อยากเลี้ยงผีโรงต่อป่ะจนทั้งทรมานลูกหลานสงสารไงสงสารแม่หรือปู่หรือตาเนี่ยทรมานเหลือเกินไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวลูกจะรับเลี้ยงโรงต่อนะไม่ต้องเป็นห่วงแค่นั้นน่ะไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงก็จะถอดจิตไปเลยนี่คือเรื่องจริงผมเห็นมากระตาเนี่ยเพราะว่าผมรู้จักกับบ้านที่เลี้ยงผีโรงไงแล้วผีโรงเนี่ยทำมีลูกสาวหลานสาวนะขอโทษทีผมเนี่ยเป็นหลงเด็กมากเลยสมัยก่อนผมเริ่มรุ่นเริ่มมีความรักนะแต่ยังไม่ถึงไอ้เรื่องจะแต่งงานไม่มีผมไปนะผมไปดูหนังโอ้โหไอ้หนังฉายกลางแปลงอ่ะบ้านลูกสาวของพ่อแก่แฉ่งอ่ะทุกวันนี้อยู่โคกประตูยังมีชีวิตไปยายชุบอ่ะเราก็ไปบ้านยายชุบไปอยู่เพราะว่าเราโรงเรียนมันปิดใช่ไหมแล้วก็ไปดูหนังโอ้ยมันสวยเป็นนางฟ้าเลยอยู่ในงานผมนี่โอ้ยท่านผู้ชมครับผมนี่โอ้ยสวยจริงๆเลยแล้วก็พองานเลิกใช่ไหมเราก็เดินตามๆแล้วเขาก็กลับบ้านเขาเราก็ไปถามยายชุบบอกยายลูกสาวใครไม่รู้เมื่อคืนมาดูหนังโอ้ยสวยผิวเหลืองเป็นทองคำเลยสวยมากสวยมากเขาบอกไปเจอใครเขาล่ะเองอ่ะไอหลานเองไปเจอใครล่ะเองมาพูดเนี่ยแสดงว่าไปชอบก็แล้วที่ท่าบอกสวยมากเลยยายอยากจะเห็นเออนี่ลูกบ้านตรงโน้นน่ะเดี๋ยวมึงก็ไปดักดูนะมันเดี๋ยวมันก็ตอนเช้ามันก็ควายออกนาแล้วก็ไปดูโอ้โหดูไม่ได้เลยหน้าตาไม่ได้มีความสวยงามสักนิดไอคนเมื่อคืนเนี่ยตอนกลางวันกับตอนกลางคืนไม่เหมือนกันโอ้ไม่เขาบอกกลางคืนเนี่ยเวลาลูกหลานจะไปดูหนังดูละครดูลิเกนะค่ะผีโรงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเลียตั้งแต่เส้นผมผีเขาจะเลียเรือนร่างลูกหลานเขาไปเที่ยวนี่จะสวยงามเปล่งปลั่งในงานจะสุกปลั่งเลยเป็นทองทาเลยสาธุจริงๆแต่พูดปลดมลทินฟ้าดินลงโทษเลยผมเจอมาแล้วครับผีเนี่ยอ้าวพูดถึงผีผมมาวกมาตรงนี้การจัดตั้งขันห้าบูชารับขันห้าขันเก้าเนี่ยเราไม่ได้ใช้ใบตองธรรมดาใช้ใบตองเทพก็คือใบตองกล้วยตานีกล้วยตานีบางคนไม่เข้าใจกล้วยตานีเนี่ยเขามีนางฟ้านางสวรรค์มาสถิตอยู่ที่ต้นกล้วยและกล้วยตานีเนี่ยลูกมันเนี่ยออกมาเป็นเครือเนี่ยหวีเต็มๆเครือยาวมากเลยแต่ว่าลูกมันไม่ใหญ่ลูกแค่กล้วยเล็กมือนางนะลูกเล็กพอมันสุกแล้วน่ะลองเอามากินสิครับกัดเข้าไปเนี่ยสะดุ้งมารเลยครับเม็ดเต็มหมดเต็มทุกลูกกล้วยมันมีเม็ดกล้วยตานีอ่ะเพราะฉะนั้นกล้วยตานีเนี่ยนางฟ้าเนี่ยหมายถึงองค์เทพเล่าให้ฟังเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์ลงมาอยู่ที่ต้นกล้วยกล้วยตานีนะกล้วยอื่นก็ไม่อยู่นะไอ้ผมก็พิสังแม่แก่ก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่ากล้วยตานีเนี่ยเหมือนกับผีพลายเหมือนผีพลายเขาจะอยู่ที่ต้นกล้วยเวลาต้นกล้วยเนี่ยเริ่มเป็นสาวเนี่ยให้เราไปพลีต้นกล้วยแล้วก็ไปผีต้นกล้วยไปกอดไปจูบไปแล้วอ่ะพี่รักตานีนะตานีสวยมากตานีน่ารักก็กอดต้นกล้วยนะแล้วเวลาไปนอนเนี่ยพอเคลิ้มมาเนี่ยพี่เผือกก็จะมีผู้หญิงเนี่ยมานอนกับเรามานอนกับเราเหมือนผู้หญิงมานอนเหมือนภรรยาเหมือนเมียนอนกับเราเป็นคือนางตานีเนี่ยมานอนแล้วก็ต่อมากล้วยตานีก็เริ่มออกปลีเลยใช่ไหมหัวปลีอ่ะพอออกปลีเนี่ยตานีก็มานอนแล้วเขามาบอกว่าพี่ตานีอยู่ด้วยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตานีท้องแล้วเดี๋ยวจะคลอดแล้วเนี่ย oh. อ้าวพอเขาออกปีแล้วพอออกเครือเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะเขาจะต้องไปหาไปย้ายไปอยู่ต้นอื่นแล้วนะ oh. ไปอยู่ที่ต้นกล้วยตานีที่ต้นใหม่ๆแล้วนะเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าพอออกปีมาแล้วหมายถึงว่าตั้งท้องคลอดมาแล้วเนี่ย mm. แล้วก็ผมก็พอเป็นอย่างนี้จริงๆผมก็ไปพรีเถอะพี่เผือกเดือนก้าง่ายง่ายสลัวสลัวใช่ไหมข้างแรมอ่ะดาวระยิบระยับแล้วก็มองพ่อแม่ก็หลับหมดแล้วประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเราก็อยากจะไปมีอะไรกับนางตานีมาผีก็ไม่เว้นโอ้ยโอ้ยไปคนเดียวเลยต้นกล้วยไม่ไอ้เป็นเด็กนี่มันอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากไอ้นั่นอยากอะไรเงี้ยอยากจะลองของอ่ะเราไปกอดต้นตานียังกล้าอยู่ใช่ไหมกล้วยตานีแล้วกล้วยตานีเนี่ยนะกับกล้วยน้ำว้าเนี่ยบ้านแม่เขาจะปลูกไว้กล้วยตานีเขาจะไม่ปลูกเยอะประมาณ2-3 ต้นที่เอาไว้เย็บใบสีพรมใบสีเทพเอาไว้ทำ
ใบตองมันจะใบเงาๆมันจะใบมันจะสวยมันจะสวยเป็นเงาวับแวบๆเลยถ้าเดินเจอเดือนคืนวับแวบเลยใบกล้วยตานีใช่ไหมเป็นมันแปลกเลยแล้วก็ไปตานีจ๋าตานีท่านรักตานีนะตานีนี่ทำมาแล้วใช่ไหมไม่ไปทำมาแล้วว่ะพี่เผือกเด้ไปทำมันทุกคืนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวคุณเผือกจะไปทำตามไม่ไปทำทุกคืนเราก็อยากจะรู้ว่ามันจริงเท็จยังไงเพราะว่าปู่ย่าตายายพี่สางแม่แก่อายุ90กว่า100ปีกว่าเนี่ยมาบอกเราไงเราอยู่กับแม่แก่พี่สางแม่แก่เล่าให้ฟังก็ไปทำดูไปพลีเขาบอกเขาเรียกว่าไปพลีต้นกล้วยตานีเขาเรียกไปพลีอ่ะไปพลีก็อย่างเงี้ยผลปรากฏว่าไอ้คืนนั้นไอ้วันนั้นอ่ะมันหน้าหนาวพอดีเราก็ไปกอดต้นกล้วยตานีไปจ้าจ๋าจ๋าจ้ากล้วยตานีประมาณสักหลังเที่ยงคืนดร.จอยค่ะโอ้โหกำลังมีความสุขเลยแล้วก็หลับตาพูดไปแล้วก็นะพูดเองก็ตานีสิ่งที่ไม่น่าคาดผิดคาดไม่คิดคาดไม่ว่าคาดไปคาดคิดเลยพี่เพื่อนยืนกอดตานีเสียงมันดังพลึบลงมาวางบนหัวเราจะขาดใจตกใจนึกว่ามือไม่ตีแล้วก็ค่อยลืมตาไอ้ห่าเอ้ยใบตองกล้วยก้านกล้วยมันย้อยลงมาคือต้นกล้วยมันเจอน้ำค้างเยอะมากแล้วมันใบมันแก่ฉันมันก็หูลงมาที่หัวโอ้จะช็อกให้ได้โอ้ตะกบันนั้นกลัวที่สุดโอ้ยไม่เอาแล้วกูเบียนี่เห็นไหมทำไมมันทำไมต้องมาหักลงมาก้านกล้วยตอนนี้มันดงบนหัวเราแสดงว่าเขาตอบรับแล้วนี่มาคิดเฮ้ยกูจะทำยังไงต่อไปวะเนี่ยกูจะทำหลับตาผีก็ค่อยทำเรื่องดูว่าอะไรวะอ๋อก้านกล้วยตอนนี้โอ้ยสรุปแล้วก็ไม่ได้เมียเป็นตอนนี้นี่เป็นเรื่องจริงนะเขามีนางของเขานะกล้วยตอนกล้วยตอนนี้เพราะฉะนั้นการเย็บใบพรมใบสีเทพเนี่ยเย็บใบสีเนี่ยใบเย็บไอขันห้าขันเก้าเนี่ยใช้กล้วยตานีต้องกล้วยตานีเพราะเป็นต้นกล้วยมีองค์เทพเรียกว่ามีเทวดาคุ้มครองอยู่ที่ใบกล้วยและใบตองและก็หาซื้อยากเลยนะใบตองแล้วจะเอาไอ้ใบตองแตกใบตองไอ้กล้วยน้ำวงน้ำว่ากล้วยหอมกล้วยไข่มาทำไม่ได้เลยครับแล้วก็ไม่สวยด้วยไม่สวยด้วยแล้วเย็บไม่ติดด้วยต้องเป็นใบกล้วยตานีแล้วก็เย็บไปแล้วเนี่ยสวยจะทำเป็นรูปเรือหงจะไปทุบนางฟ้านาซอนทำไปเถอะเป็นนกโหงเป็นอะไรทำได้หมดแล้วก็จะสวยมีมงคลด้วยคือใบตองกล้วยตานีแต่แพงนะจะบอกให้เอาเล่าให้ฟังไอ้คนที่มีประสบการณ์แบบนี้ใบสีหลักนะท่านผู้ชมนะเราก็ใช้ใบกล้วยตานีทั้งหมดเลยนะคะใบสีหลักเนี่ยเราตั้งอยู่ที่ศาลเพียงตาด้วยนะคะโอ้ใช้เยอะมากนะใช้เยอะค่ะอาจารย์ใช้เงินเยอะหน่อยเงินซื้อหน่อยใช้เงินซื้อเยอะเฉพาะใบสีที่เราทำเนี่ยนะดร.ปุ๋มภคมลนะครับติดตามชมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาช่วยตอบไลน์มาหน่อยสิว่าเห็นแล้วชัดไหมดร.จอยจิรภาลัยทองเป็นไงเศรษฐีใจบุญแม่งานเนี่ยเป็นไง เห็นชัดไหมดีไหมยังไงคอมเมนต์มาหน่อยสิไม่ใช่แหมดูมันเฉยๆเลยถามว่ายาสมุนไพรล้างตามีวันหมดอายุไหมมันไม่มีเราสมุนไพรอ่ะอันนี้เก็บไปถ้าเป็นสมุนไพรไม่มีคำว่าหมดอายุทั้งยาก็เหมือนกันคือวิธีการเก็บนะคะท่านผู้ชมเรื่องสมุนไพรล้างตาเนี่ยก็วิธีการใช้เนี่ยเราก็ล้างมือให้สะอาดเราก็ใช้เหมือนล้างตาธรรมดาเนี่ยค่ะเหมือนเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำแต่ว่าเป็นน้ำสมุนไพรที่เขากลั่นมาจากไอเขากลั่นมาจากไอวิธีกลั่นเนี่ยเขาได้จากไอของสมุนไพรค่อยๆหยดมาทีละหยาดละหยาดเหมือนต้มเหล้าป่าทำเหมือนต้มเหล้าป่าเล่าให้ฟังแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นมันจะใสมากแล้วมันจะสะอาดมากเขาใช้ไอใช้เหงื่อเหมือนไอน้ำอ่ะกว่าจะมาเป็นทีละหยาดทีละหยาดทีละหยดเนี่ยมันทำยากแล้วมันได้มายากมันสะอาดยิ่งกว่าสะอาดอีกมันใช้เวลาจะกลั่นเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนต้มเหล้าป่าเนาะเออแบบนั้นแหละท่านผู้ชมนะแล้วเขาไม่ได้เอาไอ้นี่นะเขาไม่ได้เอาไอ้น้ำในประปาหรือน้ำในแม่น้ำมาทำเขาใช้น้ำฝนเดือน5น้ำฝนเดือน5เนี่ยต้องฝนตกฝน3นะตกสักครั้งที่3เนี่ยเขาถึงจะลองแล้วก็เอาน้ำฝนให้น้ำสะอาดมาทำเอาน้ำฝนเดือน5ค่ะมาใช้เพราะนั้นวิธีการเก็บนะแล้วก็รากสมุนไพรรากยาคาเดือน5เขาก็มาทำใช่ขี้ผึ้งก็ต้องไปขี้ผึ้งเดือน5เอามารวมกันแล้วกลั่นเป็นขี้ผึ้งบริสุทธิ์นะคะเป็นขี้ผึ้งบริสุทธิ์ก็วิธีการเก็บรักษาเนี่ยเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะนะคะก็จะเก็บ
รักษาไว้ได้นานนะซึ่งบางคนบอกว่าบางคนซื้อไปเยอะนะเขาบอกเขาใช้แล้วดีอ่ะเขาก็ซื้อไปเยอะแล้วบางคน6ขวดบางคนโหลนึงเขาก็ไปแพ็คถุงเก็บไว้ในตู้เย็นภูมิกับโสพลเมืองชัยเนี่ยซื้อไปเกือบ100ขวด เพราะว่าญาติยาโทรสั่งกันมาญาติโกโหติกาสั่งกันมาแล้ว เขาใช้แล้วตาต้อตาฝ้าฟางเขาหายเขาก็เลยไปให้หมอนุ้ยนิพาพรโสภาพลเจ้าหน้าที่เทศบาลอำเภอสะบดช่วยเผยแพร่คนอยากจะได้ก็ติดต่อหมอนุ้ยเทศบาลอำเภอสะบดแล้วก็ป้าสงวนป้าสงวนเป็นตาต้อกระจกหมอบอกผ้าแล้วเออตาต้อจงไม่ใช่ต้อจงต้อหินต้อหินป้าสงวนนะนะที่อยู่บอกอยู่เมืองกาญนะบอกไอ้บอกว่าอยู่เมืองอำเภอบ่อพลอยหรือเปล่าที่โทรมานะป้าสงวนนะจะเป็นต้อฉันเป็นต้อต้อหินหมอบอกผ้ากระบอดอันนี้แล้วเอาไปใช้ตามันหายแล้วมันโดยไม่ต้องผ่าได้ยังไงอันนี้ท่านผู้ชมที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยหมายถึงว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้ประสบมานะคะเราประสบมาไม่เรามีพยานตัวตนแล้วก็มีตัวตนที่แท้จริงด้วยตัวตนคือคนที่กินและใช้และเป็นพยานเราได้ไม่ใช่เอามาพูดเมคเรื่องเอามาโฆษณาอวดอ้างโอ้อวดแล้วหลอกเงินชาวบ้านจะเจ้าแมวบาปไม่ทำกรรมไม่ก่อขอทำดีตลอดไปอายุมากแล้วจะ100ปีแล้วโยมเดี๋ยวคุณจอไปเตรียมตัวกันดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอาจารย์เตรียมตัวที่จะพาเข้าไปดูมันหอสดมนว่าเป็นที่ไหนบ้างจะเตรียมตัวจะไปไหนไม่ว่าไอ้สองคนมันตาปริบๆมันรอค่าข้าวอยู่นะก็บอกว่าไงไอ้บักเผือกก็บักโอมาระยะมันรอตะตังไอ้พวกนี้เนี่ยมองตาแล้วเวลาห้อยเนี่ยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวก็มันเป็นแมวมันเป็นแมวพึ่งพระนะคืออาจารย์ไม่ยังไงสองคนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมาจนกว่าจะถึงงานไหว้ครูยามันบอกเนี่ยเผลอๆต้องมาทุกวันด้วยมันบอกว่าด่าก็ไม่ไปไล่มันก็ไม่ไปเพราะมันไม่มีทางไปมันจะอยู่ที่นี่จะด่าทำไมจะไล่ทำไมมันยังไงก็ไม่ไปนี่ทั้งสองคนนี้นะท่านผู้ชมต้องเล่าให้ฟังว่าทั้งคุณเผือกคุณโอมเนี่ยคือมาอยู่ที่บ้านอะไรทองนะคะอยู่กับคุณหมอมุ้ยกับคุณเอกเนี่ยคือมาอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกพวกนี้ก็เป็นท่าที่ซื่อสัตย์แต่อย่าเผลอนะมันจะทรยศและเนรคุณที่หลังอันนี้เป็นเรื่องปกติพอผมมันลอกข้อสอบจากอีบอสมาไงอีบอสลอกข้อสอบมาจากกระเทยเขาเรียกว่าทรยศบวกเนรคุณละทำไปเถอะท่านผู้ชมจะเห็นว่าถ้าคุณโอมเนี่ยนะคะที่เขาพาไปกับคุณเผือกพาไปบนหอสดมนเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วทำเยอะขนาดนี้ปรากฏว่าที่สวดมนต์เขาจะทำนิดเดียวแต่ที่เราต้องทำใหญ่ๆกว้างๆไงเพราะเนื่องจากว่าเราเขาบอกถ้าทำเล็กบารมีจะเล็กต้องทำบารมีแล้วญาติยามหาบุญเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเราอยากให้เขามีความสุขเปรียบเสมือนไปอยู่บนสวรรค์น่ะเราก็เลยจัดสถานที่นะว่าหนึ่งอันดับแรกเลยคือสะอาดเนาะสะอาดอันที่สองสถานที่เนี่ยสวยงามใครขึ้นไปก็มีความสุขเราก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปดูแต่ละที่เทพแต่ละองค์เนี่ยแล้วอยากจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปทำไมต้องมีเทพองค์นี้มาอยู่ที่นี่ก็เกิดจากอาจารย์สอนเทพไปละค่ะนะคะก็คนเจ้าของตำหนักก็ชื่อเทพอยู่แล้วแต่เทพนารายณ์ทองนะครับเกิดจากอาจารย์สอนเทพคุณจอยกับคุณหมอมุ้ยเนี่ยหนีพ่อไปคือไปเที่ยวสวนเตาจักรมีครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมหนีไปสารหนีพ่อไปเที่ยวสวนเตาจักรสองคนไม่บอกพ่อหรอกแต่เราเห็นหายไปนานใส่เราก็ใส่เกงสามส่วนตามไปด้วยแล้วก็โทรศัพท์ไปตามเลยว่าอยู่ที่ไหนกันบอกสวนอยู่สวนเตาจักรโทรศัพท์ตามเราก็ไปรอรับเราสองคนที่นั่นปรากฏพอไปปั๊บเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่ไปรอเราอย่างเดียวได้องค์เทพมาด้วยทีแรกไปรอแล้วก็หลงแล้วก็เดินไปเดินไปอยู่ชั้นไหนกันว่าเดินไปเดินมาไปสะดุดตาเอ้าไปเจอองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กุฎิมยกขาวโอ้โหสวยสง่างามสุกปลังเลยก็เลยแวะเข้าไปก็โทรเรียกถามว่าลูกสาวหมอมุ้ยหนูอยู่ไหนก็บอกอยู่กับพี่จอยอยู่ข้างบนชั้นบนบอกนี่ลงมาเลยเฉพาะอยู่ชั้นนี้นะลงมาตรงนี้เลยเนี่ยมาดูของดีของดีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้พ่อรอเขาก็ลงมาพอมาเจอก็โอ้โหเจ้าแม่กุฎิมศักดิ์สิทธิ์ยกขาวมีองค์เดียวด้วยก็เลยตกลงกับเจ้าของเขาก็ยินยอมพร้อมใจอยากจะให้รับแล้วก็ท่านผู้ชมเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะคุณจอยเนี่ยมีโอกาสได้ไปกับเพื่อนที่จังหวัดแพร่นะคะไปอำเภอหนึ่งจังหวัดแพร่เสร็จแล้วก็ไปเจอวัดหนึ่งนะคะก็เลยแนะนำตัวเขาว่าเป็นใครนี่เพื่อนเขาชื่อนี้ชื่อคุณจอยนะก็บอกคุณจอยนารายณ์ทองใช่ไหมมาแล้วเหรอไปพาไปเลย
พาไปเจอเจ้าแม่กวนอิมเขาบอกว่าเป็นองค์พี่น้องกับที่อัญเชิญมาที่คุณจอยกับอาจารย์สอนเทพนั่นแหละแต่องค์เนี้ยเป็นองค์น้องแล้วองค์ที่อยู่กับอาจารย์สอนเทพว่าเป็นองค์พี่คุณจอยไปกราบเลยอย่างเงี้ยคุณจอยมาแล้วเหรอทักงั้นเลยนะเจ้าวาดอ่ะมาแล้วเหรอน่ะวันหลังคุณจอยจะโอกาสจะเชิญอาจารย์สอนเทพไปด้วยอาจารย์เป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงโอ้โหเป็นสิ่งที่เขาบอกเป็นสิ่งที่บอกองค์ที่อยู่กับคุณจอยเนี่ยเป็นองค์พี่แล้วองค์ท่านเนี่ยอยู่ที่นั่นน่ะเป็นองค์น้องเนี่ยทั้งสององค์เลยจะหน้าตาคล้ายๆกันมากแต่ว่าองค์น้องเนี่ยก็จะดูเป็นสาวทีนี้องค์พี่ที่อยู่กับเราเนี่ยคือองค์ท่านจะเกรงขามันหน้าเกรงขามอ่ะก็คุณจอยลองไปสังเกตสิเขารู้หมดเลยนะรู้หมดเลยจะยังงงอ่ะบอกคุณจอยมาแล้วเหรออะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนี่เห็นไหมเพราะเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสมาด้วยความจริงท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อต้องมาพิสูจน์ต้องมาสัมผัสแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่เรากราบไหว้บูชาที่เราเชื่อแล้วเชื่อเราได้ดีและทำแต่สิ่งที่ดีมาตลอดแล้วมันก็ดีอะไรที่ไม่เคยมีเรามีแล้วก็เราก็ได้ในสิ่งที่เราอยากจะมีแล้วก็ประสบความสำเร็จสุขภาพทั้งกายใจและสุขภาพร่างกายแล้วก็ดีด้วยเพราะเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือองค์มหาเทพองค์มหาพรหมท้าวมหาพรหมมีบรมครูบุรพาจารย์ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาทำให้เราเจริญก้าวหน้าผาสุกองค์พระปู่หมอชีวโกมรพัฒน์หมอรักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็บรมครูปู่ยาไรทององค์พระแม่ลักษมีมาตาปิตาศักดิ์สิทธิ์องค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่คุณอิมหยกขาวและก็หลวงพ่อสำเนียงยุทธาภรณ์สถิตอยู่บนตำหนักจิตภาไรทองธรรมโอสถสถานศักดิ์สิทธิ์ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องแล้วท่านจะเจริญก้าวหน้าผาสุกต้องไม่พลาด1617 1617ธันวาไหว้ครูยาประจำปีครับคุณเผือกขอดูตอบคอมเมนต์นิดนึงมีใครดูเราบ้างคุณฟลุกมาฟลุกประมาณ200ดอกนะคุณฟลุกอ่ะ200ดอกค่ะมากไปเปล่าครับคุณฟลุกครับที่ให้กำลังใจอ่ะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคุณฟลุกมาช้าหน่อยนะวันนี้มาช้ายอมรับว่ามาล่าช้าเหลือเกินนะน่ะฟลุกบอกว่านึกว่าผีตานีเป็นเกย์ไม่ใช่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไม่แน่นะผีตานีถ้ามันเป็นเกย์มันจะไปหลบๆตามต้นไม้หรือตามเสาไฟฟ้าส่วนมากคนที่ทำใบสีเนี่ยแปลกนะที่ใบสีเนี่ยส่วนมากจะครึ่งๆนะท่านผู้ชมนะแต่เขาทำได้สวยงามมากอะคนที่ทำใบสีเย็บใบสีเนี่ยส่วนใหญ่นะจะครับไม่เคยเป็นจ้าแต่ก็ทำได้ดีมากคุณแม่ขาคุณแม่ขาอย่างเงี้ยนะคนที่ทำมา ที่เราเนี่ยทำมาเป็นโหสิบกว่าปีแล้วชื่อน้องนนท์นะคะอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเย็บเก่งทำเก่งทำได้เก่งทำละเอียดมากเขาเรียกว่ามีสองร่างอยู่ในคนเดียวสองร่างแต่รวมไว้ในคนเดียวจึงทำได้ดีและทำได้สำเร็จโดยเฉพาะการจัดแต่งบูชาบารมีเทพเนี่ยต้องยกให้คนธรรมดาก็ทำไม่ได้ต้องยกให้1คนกับ2ร่าง1ร่างแต่ว่ามี2ร่างอยู่ใน1คนนี่มาคุณหญิงกาแฟสด3พันธุ์ความผสมครับมอบหัวใจให้5ดวงขอบใจมากขอบคุณค่ะคุณหญิงกาแฟสดอยู่3พันธุ์เหรอจ๊ะไม่เอาจะเอามะพร้าวน้ำหอม3พันธุ์ขอบคุณมากภาวดีศรีสำโรงครับมอบให้3โอ้โหโอ้โหชื่นใจสุภาวดีสีสุโรค่ะคุณสุภาวดีค่ะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมเนี่ยคือทานน้ำใจอันใสสะอาดจากญาติยาและ FC ที่ให้ความเคารพอาจารย์พ่อสอนเทพทองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะทำตัวเป็นเด็กนะเก่งมะเล็กเกมมะเลเสเพลอะไรมันไม่ได้หนึ่งเหล้าบุหรี่ก็ไม่ติดบุหรี่ไม่สูบเหล้าไม่ดื่มนะอาจารย์นะเนาะเหล้าก็ไม่ดื่มเบียร์ก็ไม่ดื่มบุหรี่ก็ไม่สูบการพนันก็ไม่เล่นเจ้าชู้ไหมอาจารย์เจ้าชู้ก็เจ้าชู้ไปเป็นไก่แจ้แต่ว่า ถ้าเป็นไก่นะตัวผู้อ่ะมันทั้งโอมทั้งเผือกพี่เผือกโอมถ้าเป็นอาจารย์พ่อนะทุกคนเป็นไก่ตัวผู้นะมันทับตัวเมียไม่ได้แล้วมันเนี่ยพอมันจะปีขึ้นแล้วมันหงายท้องอ่ะเคยเห็นไหมบอก3คนนี่หัวร้อนนะเคยอาจารย์สนเทพสัตว์เลี้ยงเคยเห็นคนตกกระไดขายหงายท้องแบบนั้นแหละถ้าเป็นไก่ตัวผู้เป็นไก่แจ้แป๊บแป๊บแป๊บทำไมกรีดตีเยอะแล้วเบื่อล้มเสียแต่คือสรุปแล้วก็คือไม่เจ้าชู้งั้นเถอะไม่มีแล้วเพราะป่านนี้แล้วปูนี้แล้วใช่ไหม
ผู้เนี้ยผู้เนี้ยเดี๋ยวนับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีแต่คนให้ดาวหมดเลยเนี่ยเราไม่เจ้าชู้1คนนั้นเดี๋ยวนับนางคนนั้นซะสิจารย์ครบมั้ย10นิ้วจะพออาจารย์มีเจ้าชู้ดาวมาเพียบไปครับ 5,000 นะมี10ทั้งหมด10คนนะ10คนแล้วไงแต่เขาทิ้งไปหมดแล้วเหลือเหลืออยู่คนเดียวข้างๆนี่ครับเหลืออยู่คนเดียวเหลือคนเดียวเนี่ยเอาไว้ทำไมครับเอาไว้ใช้งานครับเอาไว้ใช้งานแล้วดร.จอยอินทร์พานทองเนี่ยเขาก็ใช้อาจารย์พ่อสอนเทพสอนทองเนี่ยมีอยู่สองอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์เอาไว้รูดซิปกระโปรงตอนจะไปงานก็กลับมาให้รูดหน่อยซิปเสื้ออาจารย์เสื้อกระโปรงเนี่ยให้รูดหน่อยรูดหน่อยหันหลังมาเพราะว่ามันรูดไม่ได้ท่านผู้ชมมือมันไม่ถึงใช่ใช่ก็เลยต้องปลุกอาจารย์มาช่วยเราก็บอกทำไมผอมเธอทำไมไม่กินน้ำกินข้าวทำไมผอมขนาดนี้ถามดร.จอยแล้วเขามาเขาก็เอียงหลังมาให้เรารูดซิปซิปกระโปรงเสื้อเขานะให้ลูดลงมาพอลูดเสร็จแล้วก็แบมือแป๊บแบมือขอเบี้ยเลี้ยงจ่ายมา 1,000 บาทค่ารูดเพราะจะต้องเอาไปเลี้ยงเด็กกินข้าวกันเนาะใช่โอ้ยชีวิตนี้ลูกเอ้ยหลานเอ้ยลูกศิษย์ลูกหาญาติยาที่เคารพผู้เจริญในความคิดและในการกระทำทั้งหลายก็ขอขอบคุณก็มีอะไรก็พูดไปให้ฟังเรื่องที่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะเรื่องประสบการณ์กับผีกับองค์เทพกล้วยตานีเนี่ยผมเจอมาแล้วผมทำมาแล้วผมไปพลีมาแล้วนะแล้วเวลานอนหลับไปคำเพลิงมาแล้วฝันมีผู้หญิงมานอนอยู่ด้วยนะครับพอสะดุ้งตื่นเอ๊ะกอดถ้าเต็มที่เลยในฝันพอสะดุ้งตื่นมามองไปมากลายเป็นหมอนข้างแปลกที่เหมือนกันนี่เป็นชีวิตที่มีความสุขดร.จอยจินดามาจอยจรีเศรษฐีจิมุนก็กล่าวซ้ำย้ำเตือนพ่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไลฟ์สดไปให้บ่อยที่สุดเพราะเราจะจัดงานสร้างบุญสร้างทานบารมีและกราบไหว้สักการะบูชาบรมครูอัญเชิญเทพยรารักษ์ทุกพระองค์เสด็จลงมาประทานพรให้กับญาติญาติที่มาร่วมบุญกันและโชเฟอร์รถตู้นะค่ะนะโชเฟอร์รถตู้เนี่ยนะอาจารย์พ่อเนี่ยจะจัดเป็นของที่ระลึกให้คนละถุงละถุงละถุงมูลค่า 2,000 กว่าบาทแจกให้กับโชเฟอร์รถตู้ทุกคันที่พาญาติยามาร่วมบุญในวันจัดงาน 16-17 ธันวาคมนะครับคืองานไหว้ครูยาเนี่ยท่านผู้ชมประจำปีเนี่ยพุทธศักราช2566เราไม่ได้จัดมา3ปีปีนี้เป็นปีที่4นะคะซึ่งก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเยอะมากกว่ามันไม่ใช่3ปี3ปี4ปีโควิดมาตั้ง4ปีอ่ะโยม3ปีอาจารย์ปีนี้ปีที่4 4ปีซึ่งงานไหว้ครูยาเนี่ยสำหรับคนที่มานะเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองนะท่านผู้ชมนะคนที่มางานไหว้ครูยาเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอยู่แล้วแล้วพิธีครอบเสียนดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่างานไหว้ครูยาเนี่ยไปสัจจาตาสอนเทพของเราเนี่ยจัดเป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นก็เรียกว่าเห็นภาพชัดเจนที่สุดเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษนะคะต่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นครูยาครูว่านครูยาของเราเนี่ยว่าเรื่องของยาเนี่ยต้องมีคำว่าพุทธคุณมาเกี่ยวข้องด้วยสำคัญมาก นี่คือยาแพทย์แผนโบราณแท้ๆค่ะซึ่งใบสัจยาตาสอนเทพของเราเนี่ยไม่ใช่สมุนไพรเชิงเดียวเป็นตำรับยาก็เลยต้องมีคำว่าพุทธคุณเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยพุทธังเป็นยาธรรมารักษาสังขังสูญหายปฏิเสวมิเสมิสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สิเนจันลาวิวัชเชเราจะต้องมีพระคาถาศักดิ์สิทธิ์สวดยัดสวดบรรจุแล้วก็มีพระคาถาเรียกเงินเรียกเลขมหามงคลรวยเรียกโชคปลุกเสกสวดยัดสวดบรรจุพระคาถาในพระขันมหามงคลรวยเจียมประโยชน์และทูบหัวหวยร่ำรวยเงินทองในกล่องสีแดงด้วยนั่นนะใครสนใจสินค้าเขาบอกใครที่สนใจสินค้านะคะเขาบอกว่าให้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของอาจารย์สอนเทพก็ได้โปรไฟล์สอนเทพทองแล้วคลิกที่ลิงก์เลยแล้วสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับทั้งยาตาสอนเทพทั้งยาตาสอนเทพสูตร12ราศียาดีที่มีพุทธคุณมีครูบาอาจารย์สั่งซื้อได้เลยชื่อยาชื่อโรคไม่ตรงกันกินใช้ได้และจะมีสุขภาพดีไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยกินแบบอาจารย์พ่อสอนเทพทองอายุ70กว่าปีแล้วยังแข็งแกร่งแข็งแรงมากจันแข็งแรงแกร่งแข็งแรงแกร่งนะครับไม่ใช่ว่าแรงแต่ไม่แข็งไม่ใช่อันนี้แข็งแรงทั้งแรงทั้งแข็งทั้งแกร่งก็แล้วกันทั้งแกร่งนะ
จ้าไม่ต้องห่วงหรอกใช่เพราะว่าอาจารย์ต้องไปทานลงเรือนี่บึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดอาจารย์ต้องไปทานข้าวหน้าเป็ดไงใช่ทานข้าวหน้าเป็ดแล้วเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหพุ่งกับโสพลบึงชัยเจ้าของเรือนไทยรีสอร์ทบ้านพระตากรีสอร์ทแกล้งตกเกียรติสำนักพื้นโมกเหล็กนะไปกับคนตำรวจโทสุภกิจศรีจนนท์ท่านไปเที่ยวต่างประเทศจากอเมริกามาไปเดือนนึงเลยกลับมาโทรมาถามอาจารย์จะทานอะไรไปเลยเดี๋ยวผมจะพาไปทานโอ้โหให้มันจบมือทองขับรถไปถึงโน่นบางไทรไปหลงทางระยะทางไปครึ่งชั่วโมงไปสักสามชั่วโมงกว่าจะถึงโอ้โหเมื่อคืนนี้ไปกันมาอาหารก็เลยอร่อยมากกว่าปกติเพราะมันหิวไงเพราะมันหิวคุณหญิงเหรอเชิญเชิญคุณหญิงนะคะเชิญคุณหญิงมางานไหว้ครูยาของเรานะคะซึ่งวันที่เสาร์ที่16กับวันอาทิตย์ที่7วันที่17นะคะเสาร์ที่16เชิญนะคุณหญิงแล้วก็ป้าแก้วป้าแก้วนะป้าแก้วที่รอดตายจากโรคเอดส์ HIV ตั้งแต่เป็นตอนสมัยยอดรักตายใหม่ๆเขาบอกเขานึกว่าต้องตายตามยอดรักหรือตายก่อนยอดรักเดี๋ยวนี้เขาแข็งแรงเวลาเราจัดงานเขาจะทำขนมมามาฝากด้วยมาฝากและเอามาแจกญาติยาที่ตำหนักกินพานไรทองนะครับเขาอยู่ในจังหวัดนครปฐมคุณแก้วนะครับคุณแก้วนะครับรอดตายจากโรคเอดส์เพราะยา12ราศีแท้ๆคุณตู่ตาหวานทักทายอาจารย์ครับขอบคุณคุณตู่ตาหวานอยู่ที่ไหนน่ะไม่ได้แจ้งไงตู่ตาหวานแจ้งด้วยนะครับแจ้งด้วยว่าอยู่ตรงไหนจะได้ตามไปก็ยืมตังค์อ๋อก็ยืมตังค์ก็เดี๋ยวต่อไปก็เราก็มีภาพโพสต์เนาะทุกวันเลยนะคุณเปลือกเนาะงานไหว้ครูยานะคะที่เราจัดมาปีก่อนๆปีก่อนๆเมื่อ 3-4 ปีก่อนดร.จอยต้องบอกเขาด้วยว่าตำหนักกีฬาพานไรทองธรรมโอสถสถานตำหนักศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเลยต้องบอกด้วยนะบางคนเอ๊ะเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ติดกับหมู่บ้านสุภาลัยอยู่ในซอยนารายทองอรุณสุนทรีถนน 3-4-5 ตำบลลำโพบางบัวทองนนทบุรีจากทุ่งใหญ่เข้ามานี่ประมาณก็คือร้อยเมตรเอาง่ายๆเลยค่ะก็คนที่มาเนี่ยส่วนมากก็จะหลงให้เราจับถนน345เป็นหลักนะนะคะจับถนน345เป็นหลักถนน345เนี่ยมีแค่11กิโลต้นทางเนี่ยจะอยู่ที่สะพานนนทวีแต่ถ้ามาจากสะพานนนทวีเนี่ยจากเนี่ยนะคะแล้วพอมาสิ้นสุดทางปั๊บเนี่ยคือเราเนี่ยอยู่ตรงสิ้นสุดพอดีต่อจากเราเนี่ยก็จะเป็นสุพรรณบุรีแล้วใช่ถ้ามาจากสมมติว่ามาจากถนน345หรือลงมาจากพระรามสะพานพระราม4นะตรงมาที่จะไปเส้นไปบางบัวทองออกสุพรรณจะตรงมาเลยพอข้ามคลองลำโพสังเกตมือว่าข้างซ้ายมือจะมีโรงแรมรอยันอย่าเลี้ยวเข้าไปครับเพราะเป็นโรงแรมม่านรูดเราก็เลยโรงแรมมาแล้วไปแล้วใครจะเลี้ยวเข้าไป ไม่บางคนมันเผลอไงเผื่อมีดงมีเด็กมาด้วยเห็นมั้ยแล้วก็เลี้ยวใต้สะพานลอดยูเทิร์นใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวมาขวามือแล้วเลี้ยวกลับมาแล้วก็เลยร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมาประมาณสักประมาณ50เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือเข้าไปเลยร้านเซเว่นน่ะคือหมู่บ้านสุภาลัยแล้วเลยมันนิดเดียวเองค่ะติดประมาณ2เสาไฟฟ้าใช่แล้วก็จะเห็นป้ายเข้ามาในโครงการอรุณสุนทรีเนี่ยคือป้ายนั้นจะเป็นสีฟ้าเข้มๆใช่ฟ้าออกเขียวเข้มๆแต่จะสังเกตได้ถ้ามาทางไอ้ทางบางบัวทองนะที่จะไปปทุมทางที่จะเข้ามาในตำหนักกีฬาพานไรทองในจะสังเกตมองไปให้สูงสุดเลยครับจะมีป้ายโฆษณาขายหมู่บ้านใหญ่ที่สุดจะมีป้ายขายหมู่บ้านใหญ่ที่สุดตั้งตั้งงานเลยนั่นแหละอย่าเลยป้ายอย่าเลยป้ายไปนะเลี้ยวเข้ามาก่อนถึงป้ายเห็นไหมนี่สังเกตได้วิธีการเราก็เลยอธิบายว่าท่านมาไม่ถูกก็ตามที่บอกหรือกดนี่ก็ได้ Google ใช่เขาจะขึ้นเลยแล้วก็กดไอ้กด Google มันเป็น GPS เหรออาจารย์ Google มันจะเป็นอย่างนี้จะเขียนไว้เลยว่า88ทับ88บ้านสอนเทพสอนทองมันจะขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะมันขึ้นชื่อสอนเทพสอนทองมันก็ Google ก็พามาแล้วค่ะเรียกว่า GPS มันจะบอกเส้นทางมาแต่ GPS ไม่แน่มันทำที่หลงนะค่ะแต่อันนี้จะไม่หลงค่ะพอเลี้ยวซ้ายเข้ามานิดนึงเห็นรั้วที่ยาวๆนะก็คือหอสวดมนต์กับบ้านอาจารย์สอนเทพGoogle ก็แล้วกันค่ะนะคะง่ายๆเลยค่ะนะคะหรือว่าติดต่อเบอร์สายตรงมาสอบถามเส้นทางก็ได้กับเบอร์ call center ของเราก็คือ02-525-8553ครับก็ท่านโทรมาถามครูละออเจริญแสงเลยว่าหมอตะเภาแก้วตะเภาทองสวยๆได้เลยค่ะส่วนจะดูเรื่องสินค้านะคะก็กดยังไงฮะอาจารย์ไซไลน์เรามีก็กดไปที่มันมีโปรไฟล์ใช่ไหมโปรไฟล์ของสอนเทพสอนทองกดไปที่นั่นแหละจะเรื่องสินค้าทุกอย่างยาตราสุเทพมีพร้อมท่านกดแล้วก็กดหาซื้อได้นะครับมีเขามีโปรไฟล์ใช่ไหมค่ะใช่โปรไฟล์
โปรไฟล์นะครับเต่าก็ใช่ที่ร้องเพลงสัตว์ขับรถสองแถวสองแถวเรือนรำใช่ไหมครับโอ้โหทำไมไม่รู้เนี่ยสองแถวสองแถวเรือนรำลองนิดนึงพี่อาจารย์ก็คนนี้แหละคนเดียวนี่แหละในประเทศไทยแล้วก็ฝนยางนางหายของแท้ดั้งเดิมแล้วก็เพลงใหม่ที่ร้องคนสะอื้นก็คือเพลงพระคุณแม่เนี่ยนะนี่แหละเป็นเรื่องจริงๆทั้งหมดที่เล่าให้ฟังก็ยืนยันการันตีว่าเราจะมีการไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาและทุกตรอกซอกซอยทุกแง่ทุกมุมของบ้านวังไรทองตอ8บนเนื้อที่กว่า10ไร่เราจะพาท่านไปชมแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับแม้แต่ห้องนอนของหมาแสนรู้ก็จะพาไปดูว่ามันอยู่กันยังไงโอ้อันนี้เป็นความลับในหมาแสนรู้แล้วเนี่ยโอ้โหมันแสนรู้จริงๆก็คุณเก๋น่ะน้องลูกเก๋ชลดาคุณนี้น้องหมาน้องแมวเขาเนี่ยเขามาฝากให้เราเลี้ยงโอ้โหแต่ละตัวละตัวมาโคตรแสนรู้เลยนะมันเลือกกินด้วยเลือกนอนด้วยแล้วไม่ต้องห่วงกางเกงเนี่ยถ้าสีขาวเนี่ยต้องรีบไปซักทันทีมันจะขึ้นมากอดมันจะเอามือเนี่ยลูบกอดแล้วหมดเลยหมดแล้ว มันคิดถึงอาจารย์แล้วออกไปนิดเดียวแค่นั้นแหละมันคิดถึงเลยมันคิดถึงแล้วว่ามันก็ไม่ฟังบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่ได้มันจะโดนกอดอย่างเดียวเป็นหมาแสนรู้ทั้งหมดนะครับมาที่บ้านไรทองไม่มีหมาดุนะครับมีแต่หมาพันใจดีหมาพันใจดีครับก็ดูเจ้าของดร.จอยจีรภาไรทองคุณจอยใจดีเศรษฐีเจบุตรแล้วหมามันจะขนาดไหนอะจะมาพี่เผือกหมากับคนนี่มันเหมือนกันเลยเนาะเออใจดีอยู่เรื่องนี้นี่หมักเสี่ยวเขาดังใหญ่แล้วนะตอนนี้เขาอัดเพลงแล้วนะมักเหมียวสวดมนต์นะค่ะโอ้โหร้องดีมากเอพิบรรจบมือทองทรงอภัยหมายยังอะเอามาเราเปิดให้หน่อยสิเนี่ยเราเปิดหน่อยเปิดอยากจะฟังมักเหมียวสวดมนต์หน่อยนี่มักเสี่ยวเขาร้องโอ้โหคนมันจะได้คนมันจะดังเนี่ยยับยั้งไม่อยู่ยั้งไม่อยู่แล้วยั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วมันไปถึงไหนแล้วมันดังไปหมดแล้วนะยิ่งต้านยิ่งสกัดมันยิ่งแหกโค้งมันดังทะลุปุบโปร่งไปภายใน24ชั่วโมงดังแล้วครับมักเสี่ยวนะอ้าวเดี๋ยวลองฟังสิลองฟังค่ะโอ้โหร้องเมื่อวานนี้เองเนี่ยสลาธรรมมาปาท
ึ่งเตียงได้ยินเสียงโบเลโรจะล้มตัวนอนคว้าเอาหมอนใบโตมาเมียวโค้งโยงโยงใครเอาหมอนใบโตข้าไปเอามือคลำฟอกนอนย้อนเข้าในเอ็นนี่มันขาของใครบนหัวนอนนั่งยองยองจ้องไปใจอาวรอ้อนนี่มันขางามงอนเมียข้าเองคนจะดังยังไว้ไม่หยุดคนจะดังรั้งไว้ไม่หยุดฉุดไม่อยู่โอ้โหมันไปสุดกูเลยนะเนี่ยหมักเสียวเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับคุณพูดนี่คือได้ฟังเป็นที่แรกเลยใช่ไหมครับไหนคุณพูดได้ฟังเป็นที่แรกเลยใช่ไหมก็เพิ่งเปิดเนี่ยเขาเพิ่งมิกมาส่งมาให้เมื่อกี้เนี่ยสดสดเดี๋ยวนี้เลยยังอุ่นๆอยู่เลยใช่ไหมล่ะนี่แหละหมักเสียวอะตัวจริงคนเขากำลังดังกำลังฮิตเลยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเกลียวกล้าวกันไปหมดแล้วหมักเสียวหมักเสียวเจตจรูนนะครับหมักเสียวเจตจรูนราชาลูกทุ่งราชาคนรักลูกทุ่งมุ่งทำดีครับไม่น่าเชื่อครับคนโน้นต้านคนนี้ต้านโอ้ยออกสื่อกันทั่วหมดหาว่าอย่างนั้นหาว่าอย่างนี้ปะโถก็เด็กมันจะดีเด็กมันจะดังเด็กมันมีความตั้งใจมันรักเพลงลูกทุ่งมันบ้าเพลงลูกทุ่งมันแต่งเองร้องเองได้แล้วเราจะไปปิดกั้นมันทำไมก็ส่งมันไปเลยก็ดันส่งมันไปเลยใช่ไหมเล่ามันไม่ได้ทำให้วงการเสียหายเวลานี้แหละสีสันของวงการลูกทุ่งแล้วเนี่ยในเวลาหมักเสียวเจจะรู้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาหรอกก็เขาเล่าว่าเขาเป็นสุรพลถูกยิงตายแล้วกลับชาติมาเกิดแล้วก็จะไปพูดยังไงแล้วจะไปเถียงมันได้ยังไงก็มันเป็นเด็กอายุเพียง18 19ปีแล้วเราอายุจะ100ปีแล้วก็เด็กมันเล่าให้ฟังอย่างนั้นไอ้เราก็พูดเล่นๆไปที่โต๊ะอาหารอาจารย์ไม้ไมตรีนิยมแสงราชานักจัดรายการและนักแต่งเพลงนักวิจารณ์ระดับโลกนักวิจารณ์ทะลุโลกโดยอาจารย์ไม้ไมตรีนิยมแสงก็นั่งอยู่ด้วยกันในงานสังสรรค์ชมรมลูกชมรมคนรักลูกทุ่งครั้งที่2เมื่อวันที่2ธันวาที่ผ่านมาและเขาก็มาก้มกราบให้แม่เขาถ่ายคลิปด้วยนะแล้วให้เจิมบ่าเจิมไหล่เขาแล้วก็เอาไอ้ละมุดถุงบะเริ่มมา 2-3 ถุงให้อาจารย์หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์ราชานักดนตรีแห่งชาติและก็อาจารย์ไม้ไมตรีนิยมแสงราชานนักจัดรายการคนละถุงและให้ในห้างสอนเทพสอนทองมาถุงนึงเราก็ดีใจเราก่อนชอบทานละมุดเนาะละมุดบ้านละมุดบ้านๆถุงขนาดนี้ประมาณ5กิโลให้บรรจบมือทองที่ไปด้วยมือบรรจบเขามิกเสียงอยู่เขาก็ขอขึ้นรถกลับมาอาศัยนอนที่บ้านเรทอแล้วเช้าก็จะสั่งยาเอาไปให้คุณย่าคุณยายก็ที่อัมพวาสมุทรสงครามโน่นอ่ะพอมากับแม่เขาแม่ก็อายุ53ตัวเล็กๆแม่ก็ตามใจลูกเขาใส่สูทแต่งสูทหลายชุดตัดสูทให้ลูกตามใจลูกอ่ะมีลูกคนเดียวอ่ะแล้วก็มีสตางค์ก็ไปให้อาจารย์จินตรอมโบเนียมแต่งเพลงให้อาเลนดนตรีให้เขาทำหมดเงินมาเยอะแล้วเขาอยากจะดังเขาอยากมีชื่อเสียงในด้านนี้ไงแล้วก็แต่งเพลงได้แต่งเพลงเองได้ก็เลยมานอนที่อาจารย์สอนเทพทองก็เลยไปจัดรายการแล้วก็ไปเปิดถุงดูละมุดปรากฏว่าประมาณ5ไม่ต่ำกว่า5กิโลถุงเนี่ยที่พอกินได้มีอยู่ประมาณ3ลูกไม่เกิน4ลูกทำไมถึงไม่กินได้แค่นั้นมันเน่าหมดมันสุกมันเละหมด แสดงว่าหมักเสียวมากเสียวเจจรูนเนี่ยแสดงว่าซื้อไว้ประมาณ3วันกว่าจะเดินทางมากินละมุดของแ
หมดเลยนะละมุดกลามุดแท้เลยนี่เนี่ยก็เด็กมันมีความกตัญญูรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักกาลเทศะอ่อนน้อมถ่อมตนดีกว่าบางคนที่สติดีสมองดีความจำดีรู้มากรู้เรื่องปฏิบัติได้อย่างหมักเสี่ยวเจตจรูนเขาหรือเปล่าเราอย่าไปอิจฉาเด็กน้อยมันให้เด็กมันทำมาหากินได้ให้เด็กมันมีอนาคตบ้างพวกเราทั้งหลายป่านนี้ปูนี้เราแก่กันป่านนี้เราจะตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยไปปิดกั้นท่านทำไมไปปิดกั้นมันทำไมอย่าไปอิจฉามันทำไมไปด่าไปว่าอะไรกันนักหนาเลยโอ้คำว่าราชาลูกทุ่งเนี่ยผมเรียกมันเล่นๆแต่มันเป็นจริงอ่ะผมเรียกมันเล่นๆในงานที่กินอาหารโต๊ะจีนมันมากราบแล้วมันก็เล่ามาเป็นสุรพลถูกยิงตายกลับชาติมาเกิดเขาบอกเขาไปเจอสุรชัยไปกอดสุรชัยมาตัวสูงเท่าสุรชัยนะหมักเสี่ยวเนี่ยเขาบอกเขาโอบกอดเขามีความสุขเขาอบอุ่นนะลักษณะเขาพูดมาเขาเหมือนพ่อเจอลูกเหมือนพ่อกับลูกเจอกันเขาพูดอย่างนี้แล้วผมจะไปทำยังไงล่ะผมก็ต้องอห่อหมกเหลือๆจริงเหรอเฮ้ยอย่างนั้นเองก็ต้องเป็นราชาลูกทุ่งเดี๋ยวไม่ได้บอกเป็นราชาเพลงผมก็เลยพูดแค่นั้นแหละแปะแค่นั้นแหละเป็นข่าวเกลียวกราวแล้วก็ลงคลิปนะเขาไม่ควรเอาไปลงของเขาเองอะไรน้องอะไรนะก็โอ้ยเขาพันเดียวก็พอสองคนนี่พันเอามาให้พี่นี่มีสามคนนะยังมีส่วนเกินอีกเหรออย่างนี้เจตจรูนคนก็กดหาเพลงหน่อยสิเพลงมาเปิดหน่อยเพลงอะไรเพลงไอ้ส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมเองดูสิดร.จอยจีรภาลิทองจอยจริติถิใจบุญจ่ายพี่เลี้ยงอ่ะสองคนให้ไปแล้วคนละพันแม่ไอ้สามพันสบายอบไอ้เรานี่พูดแทบตายเลยไม่ได้สักกระบาดได้แต่กำลังใจได้แต่ดอกไม้ได้หัวใจไปแล้วไงอาจารย์ได้เยอะเลยได้หัวใจจากคุณฟลุกบ้างจากช่างตัวบ้างจากคุณหญิงบ้างโอ้เอาละเพลงนี้มีจริงหรือเปล่าอะไรส่วนแบ่งมีได้ส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมมันยังไม่มีแล้วนั่นแหละคนที่เอาสตางค์มาให้นั่นแหละแบ่งมาแต่ไม่เป็นธรรมเลยเอ้เอ้ยไอ้พวกนี้ความรู้สึกชาจังวัยสมควรแล้วที่แม่ตายอ่ะจริงๆเลยอื้อก็เปิดสิก็เปิดให้เขาสิแต่เขาขอเพลงรักน้องจอยผู้จอยจะดีเสียชีวิตเจ้าบุญนะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาคิดถึงไหมครับใครอ่ะ ใครอ่ะบอกคิดถึงนะค่าเนี่ยพูดตรงนี้วันดีเลยมันคิดถึงแล้วมันถึงแบบไหนอ่ะคิดถึงไม่ถึงกลัวจะไม่ถึงสิกลัวไม่ถึงเอาสิเพลงรักน้องจอยมีแล้วเปิดให้เขาสิเขาอยากจะฟังก็ตามใจเขาหน่อยรายการที่จัดทำอาจจะตามใจผู้จัดขัดใจผู้ฟังมั่งมีโอ้โหละเนอ
่ไหนเท่าน้องจอยช่างดีเลิศประเสริฐลอยเขาชมว่าจอยใจดีใจดีแม้มีบุญนุนนำอยู่ในศีลในธรรมน้ำใจงดงามอบอ้อมอารีอารีบริหารงานก็เก่งร้องเพลงก็เป็นแถมยังใจเย็นกับลูกค้าด้วยสิจึงได้ประสบผลงานมีมาตรฐานที่ดีน้องจอยใจดีจึงเป็นเศรษฐีนารายณ์ทองเสิร์ตลอยเขาชมว่าจอยใจดีใจดีแม้นมีบุญนุนนำอยู่ในศีลในธรรมน้ำใจงดงามอบอ้อมอารีอารีบริหารงานก็เก่งร้องเพลงก็เป็นกับลูกค้าด้วยสิจึงได้ประสบผลงานมีมาตรฐานที่ดีน้องจอยใจดีจึงเป็นเศรษฐีนารายณ์ทอง
วัดเข้าวานั่งภาวนายกหนอพองหนอเมื่อไรเลิกนิสัยเจ้าชู้และรู้จักพอน้องก็จะรอขอมครับท่านผู้ชม FC ที่รักและทุกคนที่ใจสวยใจงามใจดีใจสะอาดขอขอบคุณขอขอบใจวันนี้อะไรก็ตามที่ทำให้ท่านไม่สบายใจต้องกราบขออภัยอย่าเก็บอย่าจำอย่าจดอย่าจำก็โยนทิ้งลงถังขยะไปสิ่งไหนที่พูดถูกใจที่ทำให้ท่านมีความสนุกและสบายใจก็ขอให้จดจำไว้เก็บไว้ในชายคาใจของท่านและก็ฝากนักร้องที่ชื่อโบรักเทพธิดาสอนสวรรค์ลูกทุ่งสาวสวยฟอร์มสดด้วยนะครับทุกวันนี้ก็มีศูนย์รับจัดส่งผลิตภัณฑ์สินค้ายาตราสุเทพทั้งไอซ์เบิร์กเอสไอเดีย70ปีทองที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่หน้าวัดบุรพารามตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับแม่สายฝนแม่สายฝนการสิรีหรือว่าแม่สายฝนการสิรีนะครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆกันหน้าวัดบุรพารามหรือว่าวัดเนินไฮตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับโบรักเทพธิดาสอนสวรรค์ร้องจบไปแล้วโบรักเทพธิดาสอนสวรรค์อัลบั้มชุดไปถอดหน้ากากกับเพลงเข้าวัดได้แล้วและก็เพลงรักน้องจอยเปิดให้ฟังแล้วนะครับส่วนเพลงของสอนเทพสังทองอดใจคอยครับอดใจคอยแล้วจะนำมาเปิดให้ฟังจะต้องทำการไลฟ์สดอาจจะเป็นวันเว้นวันวันเว้นวันทาง Facebook ทาง YouTube ทางช่องมีชาแนลท่านติดตามชมได้และก็มิวสิกเพลงสวยๆงามๆน่ารักน่ารักของคุณหมอมุ้ยศรีละพรกองทรดซึ่งเป็นลูกสาวเป็นเวชเภสัชเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมหาบดิตปริญญาโทจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท2ใบเก่งกว่าพ่อโดยคุณหมอมุ้ยศรีละพรกองทรดและก็หลานมีบุญเกิดมามีบุญและก็เป็นเนนน้อยเจ้ามหาปัญญาบวชให้กับคุณแม่หมอยาตาทิพย์ด้วยนะครับวันส่งคุณแม่ขึ้นสูงสวรรค์ชั้นพรหมเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับท่านคงจะได้เห็นภาพต่างๆบรรยากาศในงานทาง YouTube ทาง Facebook แล้วก็ทางช่องมี Channel กันแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์สอนเทพทองก็คงไม่มีอะไรนอกจากจะขอบคุณขอบใจ FC ที่ให้กำลังใจมาทุกกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยเพื่อเผยแพร่รายการที่อาจารย์สอนเทพต้องจัดที่จัดทำไลฟ์สดเนี่ยช่วยเผยแพร่บอกให้คนโน้นคนดูได้ติดตามชมด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันต่อไปเพื่อรายการนี้จะได้ปกคลุมไปทั่วผืนแผ่นดินไทยทั่วผืนแผ่นดินโลกอย่าลืมติดตามชมและก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสิ่งใดที่ท่านมีความสุขความสบายขอให้มอบเป็นของขวัญกำลังใจให้กับอาจารย์พ่อสอนเทพทุนทองและดร.จอยจีรภานารายทองคุณจอยใจดีเศรษฐีเจ้าบุญด้วยนะครับและก็ติดตามชมมิวสิกวิดีโอได้ทางช่องมีชาแนลเพลงสุดยอดจากสอนเทพสอนทองและศิลปินจะเป็นโบรักเทพธิดาสอนสวรรค์เป็นอุ้มบุญพลิดาภกาแก้วหรือจะเป็นน้องเตยสอนสุดาหรือจะเป็นอัลบั้มเพลงต่างๆของคุณหมอมุ้ยศรีละพรกองทรดท่านติดตามชมทางช่องมีชาแนลได้เลยนะครับกดไปหรืออยากจะดูประวัติของสอนเทพท่องที่คุณวุฒิตามมาถ่ายรายการตามมาสัมภาษณ์ก็กดไปที่ช่องวุฒิเขามียังมีอยู่ใช่ไหมรายการวุฒิเกิดมาคุยรายการวุฒิเกิดมาคุยหรือว่ารายการแซบโชว์ก็จะมีอยู่ในยูทูบอ่ะสอนเทพทุกท่านออกรายการก็จะมีอยู่ในตลอดไปท่านติดตามได้กดชมไปได้รายการของวูดดี้ขี้คุยนะครับส
สอนเทียมทองคงจะต้องขอพักเสียงก่อนเพราะว่าเสียงเริ่มมาแล้วแล้วก็เจอกันในวันต่อไปขอท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้ราคาโดยโทษนาการจำบริษัทยาตราสเทพบริษัทกองทองทุนไทยจำกัดและบริษัทมีอินฟินิตี้ประเทศไทยจำกัดสายด่วนไอซ์เบิร์กเอกโชคดีมีบุญควบคุมดูแลและก็คุณหมอมุ้ยสรีรพรกอโทษพร้อมด้วยโอมารยะพี่เผือกใหม่ไอซ์เบิร์กดูแลกำกับกล้องสอนเทพสนทองกองทุนรุ่นและดร.จอยจีรภานารายทองคุณจอยเจดีเศรษฐีใจบุญขอพระคุณทุกท่านที่กำลังใจกราบลาที่ก่อนนะครับสวัสดีโชคดีมีเงินใช้ไร้โรคาโดยต้นหน้ากันครับขอบคุณครับแม่ชื่นใจวันนี้